สวัสดีครับแหมสวัสดีครับน้องตาลสวัสดีค่ะพี่ลุงแหมแขกรับเชิญของเราน้องตาลเจอยังครับตอนนี้ในรายชื่อพี่ยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เจอเลยค่ะทั้ง2รายชื่อนะครับถ้าเจอแล้วน้องตาลเชิญขึ้นมาคุณเบนจมาศอะค่ะมาแล้วเชิญเลยครับอ่ะให้ใหม่คุณเบนจมาศนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาผิดเรามาผิดวันไหมน้องตาลครับผมเมื่อวานมีอุบัติเหตุทำให้ผมไม่สามารถจัดปกติเราจัดทุกๆวันพุธใช่ไหมใช่ค่ะเราจัดกันทุกวันพุธแต่ว่าสัปดาห์นี้เราเลื่อนมาเป็นพฤหัสนะครับผมก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยวันนี้จั่วหัวไว้ว่าเราเคยแนะนำส่วนเสริมของ NVDA มาประมาณหนึ่งแล้ววันนี้มีทีเด็ดมาอีก2ตัวเน้นๆเลยที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรามากๆแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนะครับผมคุณเบนจมาศรับไมค์ได้นะครับรับไมค์ขึ้นมาสักนิดนึงนะครับผมวันนี้ก็ตอนนี้คุณให้ใบคุณเบนจมาศหรือยังครับน้องตาลให้แล้วค่ะน้องเบนรับไมค์นะครับเราก็ทุกครั้งเราก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับที่เพื่อนๆแนะนำกันมาว่าร้านนี้น่าทานหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ร้านค้าที่จำหน่ายหรือคนตาบอดมีส่วนไปเกี่ยวข้องนะครับมาแนะนำให้กับทุกคนรู้แล้วก็อย่างที่บอกครับพอมาแนะนำแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่ากิจกรรมมาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลใช่ไหมครับน้องตาลใช่ค่ะมีกิจกรรมมาร่วมสนุกร่วมกันนะคะตอนนี้น้องเบนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็จะมีน้องอีกน้องอีกท่านนึงตอนนี้อีกท่านนึงเข้ามาได้ไหมครับน้องตาลครับผมที่พี่อีกท่านนึงคุณชาริตายังไม่เห็นมีในคลับเฮานะคะน่าจะยังประสานกันอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวรอทั้ง2คนนะครับที่พร้อมเดี๋ยวเราจะไปเรื่องความรู้ขอสลับช่วงกันสักนิดนึงนะกับช่วงความรู้ส่วนเสริม NVDA เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครมีทีเด็ดก็สามารถยกมือแบ่งปันกันได้นะครับผมแหมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะที่จะเอาเสียงของ NVDA มาให้เพื่อนๆได้ฟังขอสลับเสียงนิดนึงได้แล้วครับผมส่วนเสริมตัวเนี้ยที่ผมอยากจะแนะนำนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้ใช้งานกันแล้วแต่ผมเพิ่งได้ใช้อย่างที่บอกกับเพื่อนๆตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนแล้วนะครับผมว่าหมอคอมรู้อย่างไหนใช้เป็นแค่ไหนก็จะนำความรู้เหล่านั้นนะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเท่าที่ผมเรียนรู้และศึกษามาด้วยอากูนะครับแล้วก็ประสบการณ์การฟังภาษาอังกฤษของผมที่อาจจะค่อนข้างที่จะดีน้องตาลภาษาอังกฤษน้องตาลเป็นไงแย่พอๆกับพี่ไหมยังไงนะน้องตาลนะพูดฟิตพอไฟค่ะ six seven eight nine ten ได้นะค่ะพี่น้องหนูขออนุญาตเล่าถึงภาษาอังกฤษของคนสมัยก่อนนะคะพอดีย่าหนูเขาเล่าคุณย่าหนูเขาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าสมัยก่อนนะคะภาษาอังกฤษมันก็เพิ่งจะมีอิทธิพลกับคนไทยในช่วงสมัยย่าหนูคุณย่าหนูเป็นเด็กๆอะค่ะคือเขาจะมีแบบประโยคล้อเลียนกันนะคะว่าเฮ้ยวันนี้เรียน AB ขี้แห้งหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับแบบเขาสร้างมุกตลกกันขึ้นมาค่ะว่าเฮ้ยวันนี้เรียน AB ขี้แห้งของครูคนนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่เรียกภาษาอังกฤษกันเขาจะเรียกว่าAB ขี้แห้งก็คือเหมือนเขาจะเข้าใจกันนะคะเหมือนเป็นประโยคที่ว่าคบขันกันในหมู่ของคนในสมัยก่อนไหนคุณย่าหนูอายุแบบแปดขึ้นกว่าโอ้คุณย่าน้องตาลมาแล้วค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์มาเลย สวัสดีไม่ใช่แล้วสวัสดีครับน้องเบนครับ โอ้ขอผิดขออภัยครับเดี๋ยวน้องตาลเล่าต่อก่อนค่ะคุณอ๋อจบแล้วค่ะจบแล้วเหรอค่ะแล้วสมัยน้องตาลตัวเฮดชูเนี่ยพี่เนี่ยยังออกเสียงไม่ได้สักทีจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้องตาลมันต้องออกเสียงไงนะ
มันต้องอ่านเสียงแฮชชูชเอาใหม่ๆๆนะคะเออพี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเสียงแฮชมันออกมันอ่านแบบแฮชชูแบบชูชูแบบชิวชิวอย่างเงี้ยค่ะเออพี่เนี่ยมีปัญหากับเด็กคือพี่เนี่ยS ก็คือ S สิงคโปร์เลยแล้วก็ Head เนี่ย Head อย่างเนี่ยคือ Head ฮ่องกงเลยครับพี่เนี่ยปรับไม่ได้สักทีอ่ะของเพื่อนหนูก็ Head เห็นแม่ไก่อืมใช่ครับผมแหมค่ะตอนนี้ค่ะพี่ลงก็ตอนนี้คุณชลิตามาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมอบไมค์ให้นะคะรับไมค์คุณชลิตาครับเวลาที่น้องตาลกด Invite to Speak ไปมันจะมีเตือนก็หลับไปปัดขวาไปหาคำว่า Joy as Speaker นะครับผมรับไมค์ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาคุยนะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้เรามาคุยกับน้องเบนกันก่อนกับคุณเบนจมาศด้วงแก่นครับสวัสดีครับน้องเบนเปิดไมค์ได้ไหมครับปึ๊บน้องเบนปิดไมค์ไว้อยู่นะครับผมน่าจะแหมวันนี้แขกรับเชิญของเราอาจจะสะดุดกันสักนิดนึงนะน้องเบนครับเปิดไมค์ได้ไหมครับเมื่อกี้เห็นเปิดไมค์แล้วโอ้ยแหมถ้าทางกำลังน้องเบนกำลังแนะนำอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราขั้นตรงนี้นิดนึงให้น้องเบนกับคุณชลิตาหรือคุณแป้งนะครับเตรียมตัวสักนิดนึงนะเรากลับมาที่ความรู้กันตรงนี้เราเอาตัวแรกเลยผมแนะนำส่วนเสริมตัวหนึ่งที่ชื่อว่า NVDAอันมิวเนี่ยใครใช้ตาทิพย์อยู่จะบอกว่าอันมุดเรื่อยเลยจริงๆมันเป็นอันมิวมันออกเสียงมิวใช่ไหมน้องตาล MUTE เป็นมิวมิวแบบเหมือนมิวไมมิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่มุดไมนะไม่เลยค่ะต้องมิวอารมณ์เหมือนออกอ่านออกเสียงเหมือนมิวที่แปลว่านมอะค่ะมิวไมซึ่งปกติเนี่ยเวลาที่ผมเจอเนี่ยหลายๆคนนะครับเวลาใช้งาน NVDA อยู่มีเสียงตาทิพย์มีเสียงโวคอลไลเซอร์ให้เครื่องน้องตาลยืมไปหรือให้เครื่องใครยืมไปเนี่ยมีเสียงกวนในเครื่องดังเยอะๆเหล่านี้น้องตาลรู้สึกว่ามันแปลกๆไหมเครื่องฮะน้องตาลทำอะไรอยู่เขาเนี่ยโอ้โหน้องตาลหายไปฮัลโหลได้ยินไหมคะเน็ตมันขึ้นทีนี้ตัวแดงเนาะน้องตาลเวลาที่ไปใช้เนี่ยเวลาเจอเครื่องของพวกพี่ๆเนี่ยเวลามาช่วยแก้มันมีเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอะไรเยอะแยะไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันมีเหมือนเสียงแบบงุ้งงิ้งเบาๆน้องตาลอาจจะฟังไม่คุ้นแล้วบางทีอยากจะรำคาญก็ใช้วิธีการมิวในส่วนของสปีกเกอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจะมิวเลยไปมันจะได้ไม่เกิดเสียงรบกวนภายในห้องอะค่ะก็คือมิวสปีกเกอร์เลยทีนี้มันก็จะไม่มีเลยเวลาที่พวกเรากลับมาใช้งานเอ๊ะทำไมมันไม่มีเสียงส่วนเสริมตัวนี้นะครับ NVDA อันมิวนะครับผมจะช่วยท่านได้ทำยังไงแค่เพียงติดตั้งส่วนเสริมตัวเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมก็จะไปมิวเดี๋ยวผมใช้คำสั่งลันอ้าวแต่ตอนนี้ NVDA ผมหายไปเลยล่ะเอามาแล้วมาแล้ว Start Windows Search Windows ผมจะพิมพ์ SNDVOL เอาขอหีบทำไมล่ะเนี่ย SNDVOL ปึ๊บแล้วผมแท็บไปหา Speakers Full Bar Mute Speakers Button มิวนะไม่ใช่มุดนะมิวแล้วผม Space Bar ปึ๊บเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วผมอัลเทอร์เนท F4 ตอนนี้มาคำหนึ่งบัฟอ๋อเพื่อนๆครับผมมิวตรงนี้ไปก็จริงแต่ผมใช้โปรแกรมไอตัวอีกตัวหนึ่งช่วยมันจะไม่เกิดผลดังนั้นตอนนี้มันไม่เกิดผลแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเอาตัวมิวคืนมานะครับเพื่อนๆครับเพราะตอนนี้ผมจะไม่ได้ยินเสียงของใครเลยเพราะสปีกเกอร์ปิดเงียบแล้วโอเคครับกลับมาไหมตอนนี้เสียงมาไหมครับปึ๊บโอ้โหน้องตาได้ยินเสียงพี่ไหมครับตอนนี้ได้ยินค่ะได้ยินค่ะเมื่อกี้ครับเครื่องของผมมันโดนมิวไปด้วยนะครับผมคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนี้ผมใช้ตัวไดเวอร์การ์ดซาวการ์ดอีกประเภทนึงเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆอาจจะเงียบไปเหมือนผมหรือเปล่าหรือว่าได้ยินออกไปด้วยนะครับในผ่านในคลับเฮาส์แต่ส่วนเสริมตัวนี้ถ้าคุณมิวไปเมื่อไหร่ปุ๊บคุณเพียงแค่รีสตาร์ท NVDA หรือปิดเครื่องเปิดใหม่เมื่อ NVDA มีการรีสตาร์ท
เขาจะไปน็อตเช็คปุ่มมิวนั่นน่ะกลายเป็นมีเสียงขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปที่วอลลุ่มมิกเซอร์หรือไม่ต้องไปเช็คที่มิวให้เป็นน็อตเช็คนะครับผมคือส่วนเสริมนี้จะทำให้เพียงแค่คุณรีสตาร์ทถ้าเสียงถูกมิวอยู่ก็จะอันมิวให้อัตโนมัตินะครับผมส่วนเสริมแรกแค่ติดตั้งก็ใช้ง่ายแล้วเพียงแค่รีสตาร์ทจะถูกมิวอยู่ก็อันมิวอัตโนมัติครับตอนนี้น้องเบนจมาศพร้อมไหมครับพร้อมค่ะวันนี้ขอแนะนำในส่วนของน้องเบนจมาศก่อนครับวันนี้น้องเบนจมาศมาในฐานะของคนชอบกินก็เลยอยากจะมาชี้นำชี้แนะร้านค้าร้านหนึ่งคืออะไรครับน้องเบนครับคือเป็นร้านที่ขายขนมหลายอย่างเลยค่ะก็จะมีสาหร่ายม้วนแล้วก็ผักผลไม้อบกรอบแล้วก็อะไรนะคุ้นๆแล้วก็อะไรอีกนะเดี๋ยวนะอันนี้มันเขาขับรถมาส่งเลยใช่ไหมเนี่ยพอพูดถึงเรื่องกินก็จะหูผึ่งมาเลยค่ะดูสิพอพูดน้องเบนพูดถึงเรื่องกินเนี่ยพี่อิ๊กมาเลย25บาทเหรอคะใช่ไหมคะน้องเบนต่อครับน้องเบนโอ้น้องเบนหายเลยรถมอไซค์มารับไปเมื่อสักครู่นี้คุ้นๆเหมือนเราเห็นแวบๆในแถบมาร์เก็ตมีเจ้าหนึ่งติดสายมีประมาณ5อย่างค่ะอ๋อมาแล้วต่อเลยครับต่อเลยคือน้องเบนต่อเลยครับสาหร่ายม้วนนะคะมี8รสชาตินะคะแล้วก็มีอะไรนะคะน้องแป้งช็อกโกแลตอะไรนะตัวสินค้าตัวใหม่จะเป็นช็อกโกโอริโอลาวาค่ะที่มันจะเป็นช็อกบอลนะคะคุณคือใครสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับผมค่ะสวัสดีค่ะชลิตาสกุลรัตนพิทักษ์นะคะหรือว่าน้องแป้งขาวค่ะนี่แหละแม่ค้าตัวจริงแม่แล้วล่าสุดได้ข่าวว่าเหลืออยู่6รสนี่หรอใช่ค่ะเหลืออยู่6รสชาติแล้วก็รสชาติแค่ไม่กี่หงแล้วค่ะตอนนี้สาหร่ายนี่มันแบบกรอบๆหรือว่ามันเป็นเอาไว้ยังไงไปแล้วแต่ที่บ้านยังรับของไม่ได้อยู่ผลแล้วหมดเลยไหมครับอีกไหมเป็นสาหร่ายยังไงสาหร่ายยังไงสั่งมาเรื่อยๆค่ะมันจะเป็นสาหร่ายอยู่เป็นม้วนนะคะก็คือในห่อหนึ่งมันจะมีทั้งหมด7ม้วนห่อละ20เป็นม้วนไม่ใช่ดีค่ะใช่เป็นมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะเดี๋ยวเขายังไม่แนะนำผลิตภัณฑ์ให้หมดก่อนเอาละเพิ่งมาสาหร่ายมีรสอะไรมั่งอะคะสาหร่ายของเราก็จะมีมันจะมีเด็ดๆเลยก็คือมีวาซาบิค่ะมีต้มยำกุ้งหมาล่าเฮ้ยล้มหมาเอ้ยไม่ใช่หมาล่าแล้วอะไรต่อรสเผ็ดแล้วก็รสปลาหมึกค่ะที่เหลือแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วมีสินค้าอื่นนะคะมีเป็นหมูสไลด์ค่ะหมูสไลด์สองชั้นทอดหมูสไลด์ตัวที่ไม่มีสไลด์ไหมคะแล้วมันหายไปไหนชั้นหนึ่งอะครับผมอ๋อน่าจะถูกเขียนเอาไปลงหมูกระทะถูกเขียนเล่นหมูโอ้การ้องไม่รับแล้วครับมีอะไรครับมีอะไรครับอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นมันฝรั่งนำเข้าจากมาเลเซียค่ะค่ะโดยปกติจะมี6รสชาติแต่ว่าร้านเราคัดมาขายก็คือตอนนี้เหลือ2กระป๋องสุดท้ายโอ้โหต้องรีบเลยสิอย่างนี้ใช่ค่ะคือตอนแรกเอามา3รสชาติ24กระป๋องขายหมดในอาทิตย์เดียวเลยนี่เหลือ2กระป๋องอ่ะโดยปกติมีรสอะไรบ้างมีรถเบนซ์รถบัสใช่ค่ะสองแถวมีรถอะไรบ้างครับก็จะมีค่ะถ้านำมาขายก็จะมีซาวครีมหัวหอมบาร์บีคิวแล้วก็ฮอตแอนด์สไปซี่ค่ะโอ้ยใช่แล้วก็ถ้าจะมีรสอื่นๆที่ไม่ได้นำมาก็จะมีน้ำผึ้งดั้งเดิมแล้วก็ปาปริก้าค่ะโอ้ยเป็นไงว่าน้ำผึ้งเนี่ยนั่นน่ะสิหนูยังไม่เคยก็เหมือนนัทธริกาครับผมแล้วเราใช้เวลาสั่งเวลานะสมมติถ้าแบบถ้าของมันเหลือน้อยขนาดนี้ถ้าเกิดคนสนใจรถอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีมาอีกประมาณช่วงไหนอ่ะมีรถใหม่ไหมอาจจะต้องสั่งไปที่ปีหน้าค่ะ
ไม่ถึงประมาณเต็มที่เลยค่ะประมาณสัก5วันค่ะโอ้ตกใจนึกว่า5เดือนอุ้ยอ๋อ5เดือนแย่เลยเหงาเลยมันฝรั่งแล้วมีอะไรอีกครับผมค่ะแล้วก็มีตัวผักผลไม้อบกรอบค่ะโอ้เช่นผักมีผักอะไรบ้างแครอทอย่างนี้เหรอก็แล้วแต่ว่าเราจะรับมาแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันอย่างล่าสุดที่รับมาก็จะมีเป็นพวกสุกินีบีทรูทแครอทขนุนหน้าตาสุกินีมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเอ๊ะตัวนี้หนูก็ไม่รู้จักแต่ว่าคุณพ่อหนูบอกว่ามันคือรากบัวอ๋อสื่ออีกอย่างแหละชื่อเพราะอ๋อโอ้ยเห็ดหอมเหรออ๋อสุกินีมันเหมือนไอ้พวกมันเหมือนพวกบวบไหมคะมันจะเป็นรูๆเป็นช่องๆอะค่ะหนูไม่ได้ใจอุ้ยลองชอบดิเป็นรูๆอ่ะอืมไม่ได้หอยหาช่วงนี้เอ้าเนาะ yes, อ๋อช่วงนี้มีเพียงพอใช่ไหมอืมเอ้ยแล้วมีพริกทอดไหมคะพริกทอดไม่ได้เอามาขายเลยค่ะพอดีมีเป็นรุ่นน้องที่เขาน่าจะขายอยู่ในสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์คนตาบอดเหมือนกันนะคะเขาขายพริกทอดไปแย่งกันใช่ไหมรสชาติเนี่ยโอ้ซื้อไม่ถูกเลย16รสชาติใช่ค่ะหนูเลยไม่ได้รับมาขายอะค่ะตอนนี้ก็ทางร้านหนูก็สินค้าอาจจะไม่ค่อยนิ่งก็คือต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าแบบเพราะมันวิ่งตลอดขายดีขายดีก็คือจะดูว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะชอบขนมแบบไหนก็คือจะดูเป็นพวกขนมที่เขาฮิตกันตาม TikTok หรือไม่ก็พวกหน้าเฟซอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถามราคานิดได้ไหมอย่างเมื่อกี้บอกมันฝรั่งเนี้ยมันฝรั่งเนี่ย 110G ถ้าเป็นแบบยี่ห้อฟิกเกอร์ที่ไปซื้อในห้างเนี่ย55บาทแต่ทางเราขายแค่กระป๋องละ35บาทเท่านั้นโอ้ใช่ถูกกว่ากันแล้วผลไม้ผักอบกรอบอะครับผักอบกรอบก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าค่ะเพราะว่ามันมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยแต่ว่าเร็วๆนี้จะนำมาขายค่ะจะพัฒนาสูตรด้วยแล้วก็จะทำเองด้วยค่ะในอนาคตใช่จะทำเองแบบว่าอาจจะแยกเป็นผักอย่างเดียวตามใจชอบตามสั่งลูกค้าหรือว่าอาจจะมีผงใส่ไปให้เพื่อเพิ่มความอร่อยด้วยอย่างเงี้ยค่ะผงกัญชาใบกระท่อมแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าคนสนใจเนี่ยติดต่อน้องแป้งน้องแป้งใช่เนาะน้องจริตาได้ผ่านช่องทางไหนครับก็คือทาง Facebook ค่ะตอนนี้ต่อไปก็อาจจะมี LINE ด้วยนะคะบอกเฟซได้มั้ยเผื่อมีหนุ่มๆไปจีบโอ้ยจีบไม่ได้น้องไปจีบก็ชื่อเฟซว่าแป้งขาววัดชริตาสกุลรัตนพิทักษ์ภาษาไทยเลยค่ะโอ้โหหรือไปที่กลุ่มก็ได้ค่ะแท็บมาร์เก็ตค่ะเห็นอยู่ค่ะเล็งไว้อยู่ค่ะแถบ marketplace นะคะตอนนี้ตามได้ตามนะคะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของแม่ค้าด้วยก็จะมีของแถมค่ะแถมแม่ค้าเหรอคะใช่ค่ะแถมแล้วหัวใจค่ะ แม่เรากลับมาที่น้องเบนสักนิดนึงครับไปโดนแม่ค้าล่อลวงในส่วนของขนมมากี่อย่างแล้วครับผมที่แน่ๆนี่คือรวมทั้งค่าของรางวัลแล้วก็800กว่าค่ะโอ้นี่คือวันนี้น้องเบนจะมาเป็นสปอนเซอร์สั่งของจากร้านน้องแป้งให้เป็นของรางวัลในรายการกับเพื่อนๆสมาชิกใช่ไหมครับใช่ค่ะเฮ้ยขอพวกเราไปเล่นด้วยได้ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมยกรายการให้น้องตาลนะเดี๋ยวพี่กับพี่อีกลงไปข้างล่างกันดีกว่านะน้องเบนครับค่ะรู้จักกับน้องแป้งไม่รู้เมื่อไหร่ครับไม่รู้จักกันมาก่อนเลยค่ะแต่แล้วไปรู้จักว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนยังไงได้ยังไงในกลุ่มเนี่ยค่ะกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์คนตาบอดเนี่ยค่ะแล้วก็อ่านผลิตภัณฑ์เหล่านี้เรารู้สึกว่าปิ๊ง มีความรู้สึกว่าส่วนใหญ่นี่เป็นของที่เรากินที่เราชอบทั้งนั้นเลยค่ะแล้วปิ๊งในที่ว่ามาเนี่ยปิ๊งตัวไหนมากสุดครับผมช็อกโกแลตโอริโอลาวาเนี่ยค่ะที่ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับน้องแป้งครับตัวนี้นะ
น้องแป้งยังอยู่ไหมครับโอเคค่ะยังอยู่ค่ะราคาเท่าไหร่ครับตัวช็อกโกแลตลาวาโอริโอ้ตัวนี้ตัวนี้นะคะจะแบ่งขายเป็นถุงค่ะก็คือจะมี10ลูกจะขายที่ราคา35บาทค่ะสินค้าเขาไม่ได้ราคาสูงด้วยเนาะพี่อิ๊กเนาะเพราะคือไม่ได้แบบเป็น100 200อย่างละ30 25 35 50เนาะไอ้20ไอ้นะ34 24 35 100กว่าๆชอบไหมชอบไหมถ้าสูง115เนี่ยอุ้มได้เลยนะกำลังน่ารักค่ะแล้วช่วงนี้ก็จะมีประชาสัมพันธ์โปรถ้าเป็นวันที่21อะค่ะเป็นวันเกิดของแม่ค้าถ้าใครซื้อสินค้าในวันนั้นนะคะคือแม่ค้าอายุครบ25ปีถ้าใครซื้อของเนี่ยค่าส่งจะเหลือแค่25บาทเท่านั้นค่ะจากค่าส่งปกติ50บาททุกรายการค่ะลดครึ่งราคาเท่าอายุแม่ค้าใช่ค่ะเฉพาะวันนั้นเท่านั้นตายแล้วแต่ร้องแล้วอย่างนี้ถ้าเราขายนี่อย่างเราลดไม่ได้หรอกลัวว่ามันจะเกินราคาที่เขาส่งอีกอะด้วยนะเท่าอายุแม่ค้าเนี่ยแหมก็ทั้งสองท่านเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่มาร่วมแบ่งปันท่านใดสนใจก็อย่าลืมช่องทางที่น้องทั้งสองคนบอกไว้นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวทั้งสองคนก็จะอยู่ร่วมในกิจกรรมกับเราด้วยนะครับผมที่จะมาช่วยเป็นกรรมการตัดสินเนาะโอเคผมขออนุญาตเดี๋ยวกลับมาที่ความรู้ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันต่อนะครับพักสักครู่หนึ่งครับโอเคครับแม่กลับมาที่ส่วนเสริม NVDA กันอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผม Powery Present แม่ก็คืออยากที่จะแนะนำอย่างยิ่งซึ่งเดี๋ยว NVDA Unmuteก็จะมีสื่อทำสื่อการเรียนการสอนอยู่ในสายด่วน1414 Tab Tourist ด้วยและตัวนี้ก็มีด้วยนะครับชื่อว่า Search With แนะนำว่าควรจะมีเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะสาธุให้ฟังนะครับผมสาธิตครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเสียงไปไหมเสียงมาไหมเสียงมาไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปึ๊บตอนนี้ NVDA ไปเลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเพื่อนๆไปซื้อขนมใช่ไหมคะเมื่อกี้ NVDA หายไปเรียบร้อยแล้วไปเลยพี่ลงไปไกลไปไหมอ่ะเดี๋ยวนะครับผมปึ๊บมาแล้วครับน่ะเสียงมาแล้วไหมครับน้องตาลครับมาแล้วค่ะปกติแล้ว24320เราอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับผมคุณอยากจะค้นหาอะไรใน Google ปกติก็ต้องเข้าเว็บพิมพ์ในส่วนของ google.com ไปที่ช่องค้นหาพิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหาแล้ว Enter หลายขั้นตอนเหลือเกินแต่ถ้าคุณติดตั้งส่วนเสริมนี้เพียงแค่คุณอยู่ที่ไหนก็ได้บนระบบปฏิบัติการ Windows 10ที่มี NVDA 2021.1 พร้อมติดตั้งส่วนเสริม Search With ตัวนี้คุณเพียงกด NVDA Key ก็คือ Insertปุ่ม Windows 2ปุ่มค้างไว้แล้วนะแล้วกดปุ่มตัว S Sierra Search Windows Search Box Edit แล้วผิดครับขออภัยโอ้ขออภัยเอาใหม่ Insert Windows S Search with Dialog Search with Google Enter Search Query Edit BCC 2นี่ครับ Search with จะขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ชื่อพี่อิ๊กลองดูซิพี่อิ๊กใช้ชื่ออะไรในเฟซนะของพี่อิ๊กอิ๊กชลทิพย์มั้ยครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมลองพิมพ์ใช่ค่ะสระอีเป็นภาษาไทยได้เหรอภาษาไทยได้ครับผมพี่อิ๊กใช้ชื่อเฟซเป็นอังกฤษเหรอ ICK English งั้นก็เปลี่ยนเป็นอังกฤษก็ ICK เว้นวรรค space เว้นวรรค CHOLITIP เก่งจังเลยตบผิดหรือเปล่าไม่ใช่ TIP TIPCHOLATIP ผมสมมุติว่าผมพิมพ์มั่วไปแล้วแล้วผมกด Enter ปุ๊บเขาจะเปิดเบราว์เซอร์หลักของผมเลย Enter ปุ๊บ Untitled profile new attribute ดิคอมพลีท Untitled it's a BPC 2.28 ค้นหาด้วย Google เนี่ยครับไม่ต้องไปอ่านอะไรนะเอาแค่นั้นพอนะอ๋อมันเนี่ยปัญหาคือมันติดคำว่า dit pc ผมลืมลบทิ้งนะครับผม
อ่ะเอาเป็นน้ำจิ้มว่าเนี่ยมันก็จะเปิดแล้วไปค้นหาในส่วนของตัวเขาเรียกว่า Google ให้ทันทีแล้วมันมีความสามารถอื่นอีกไหมมีครับผมสมมุติผมไปอยู่ที่ข้อความไหนก็ตามอย่างเช่นอยู่ที่ Microsoft Edge 28 Microsoft Edge นี่ละกันครับแล้วผมกด F2 ดีกว่า Edit Select Microsoft อะไรก็ตามที่เขา Select อยู่ตอนนี้ Select อยู่นะครับแล้วคุณกดคำสั่ง NVDA key บวก Windows บวก Sierra Search with menu Yahoo เขาจะให้เราเลือกเลยว่าเราจะไปค้นใน YouTube Yahoo Bing DuckDuckGo โอ้คืออะไร DuckDuckGo ก็เป็น Search Engine ตัวหนึ่ง YouTube Bing YouTube อย่างเงี้ย YouTube ไม่มีใครแก้ผมเลย YouTube Enter ปึ้งคิดเทสโปรไฟล์หนึ่ง Microsoft Edge Windows DuckDuckGo Bing CompleteMicrosoft เป็น Edge Windows ตอนเนี้ยเราก็จะเข้าสู่เบราว์เซอร์แล้วเข้าหน้าเว็บ YouTube ค้นหาคำว่า Microsoft Edge ทันทีเปิด749วงเล็บปิด Microsoft Edge YouTube profile 1 Microsoft นะครับเราสามารถกดตัว Head Hotel เดี๋ยวนะครับ View Edge Edge Menu Button Go to Channel Strategy TV Online สอนวิธีติดตั้ง Microsoft Edge ตั้งค่าเริ่มต้นเบราว์เซอร์ดีเอาประมาณนี้เดี๋ยวจะทำสื่อนะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยใช้ง่ายลองไปหาติดตั้งที่ NVDA Community Add-on นะครับมีอีกหลายฟีเจอร์ฟังก์ชันเลยที่จะทำให้คุณสามารถที่จะใช้ Search With ได้มากกว่านี้ซึ่งจะมีคำสั่ง Insert Windows แล้วก็ Sierra 2ครั้งด้วยลองไปอ่านกันดูแต่ผมจะทำสื่อการเรียนการสอนอธิบายขั้นตอนการใช้งานและก็วิธีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งตามมาภายหลังนะครับผมช่วงนี้ก็ทยอยขึ้นมีทั้ง Dropbox Virtual Reviewแล้ววันนี้ก็สุขดิบโชว์ก็ขึ้นไปแล้วนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับผมอ่ะความรู้มานิดเดียวเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่าอยากให้น้องตาลน้องตาลครับช่วยเช็คหน่อยตอนนี้เรามีคนเข้ามาเยอะยังครับผมตอนนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอเช็คจำนวนคนสักครู่นะคะได้ครับผมประมาณ30กว่าคนค่ะประมาณนี้โอ้แม่ขอบคุณมากๆเลยนะครับจริงๆส่วนเสริมของ NVDA เนี่ยมีค่อนข้างตอนนี้ประมาณ37พี่ไปเช็คมาแล้วค่ะซึ่งส่วนเสริมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมเจออะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเพราะว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยคุณสามารถกดคำสั่งเนี่ยเข้าไปค้นหาอะไรใน Google ง่ายๆเข้าไปหาค้นหาอะไรใน YouTube ง่ายๆโดยที่แค่กดคำสั่งแล้วก็พิมพ์คำค้นหา Enter ปุ๊บเขาเสิร์ชหาให้เลยแบบเนี้ยแล้วก็ยังมีส่วนเสริมอีกเยอะเลยที่ยังอยู่ในลิสต์ในคลังนะครับที่คุณสามารถศึกษาเรียนรู้ผ่าน 1C4 Plus แล้วก็ในส่วนของตัว Tab to Read แล้วก็ Clubhouse อย่างนี้ของเราได้ด้วยนะครับผมใครที่ติดปัญหาการใช้งานก็โทรเข้าบริการหมอคอมใช้กด 1414กด9และกด1ในวันและเวลาทำการนะครับจันทร์ถึงศุกร์ 10:00 นถึงเที่ยงกันได้เกมวันนี้ของเราชื่อเกมว่าปรบมือสัตว์และร้องว่าเราทำไมอ่ะและปรบมือคณิตศาสตร์อันนี้พี่อิกพอพี่อิกลองเดาที่มันจะเป็นเกมประมาณไหนประมาณปรบมือสัตว์และปรบมือคณิตศาสตร์คิดไม่ออกถ้าพูดถึงสัตว์เนี่ยจะหมายถึงจำนวนขานะครับผมยกตัวอย่างไก่มีกี่ขาครับน้องตาลไก่มีสามเอ้ยมีสองขาถ้าหมูหกหมูมีสี่ขาค่ะแล้วแมงวันอะแมลงวันยี่สิบแมลงวันมีหกขาแมงมุมอะแมงมุมมีแปดค่ะไส้เดือนไส้เดือนโอ้โหมันมีป่ะไส้เดือนมีขาไส้เดือนมันมีขาเยอะเท่ากับตะขาบเลยนะคะกิ้งกืออ่ะโอ้ยพอกันเลยค่ะขามันเยอะขามันน้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปจับตะขาบมานับก่อนแล้วถ้างูไม่มีขาค่ะงูใช้การเลื้อยอ้าวแต่งูไม่มีขาเหรอใช่ค่ะงูไม่มีขาค่ะงูใช้การเลื้อย
เอาเหรออ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำวิธีการเล่นง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเป็นผู้ดำเนินสักหนึ่งเกมลองให้เล่นดูนะครับเดี๋ยวน้องตาลลองน้องตาลลองเป็นคนสาธิตเนาะได้ค่ะได้ค่ะการตบมือเนี่ยคุณให้ปรบมือตามจำนวนขาของสัตว์ชนิดนั้นที่ผมจะบอกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเกมปรบมือสัตว์เริ่มนะครับน้องตาลพร้อมไหมครับผมพร้อมค่ะคุณตบตามจำนวนครั้งของขาของสัตว์ชนิดนั้นนะครับผมไก่ครับโอ้โหเสียงตบนี่มันอาจจะไม่มันเท่าอยู่ด้วยกันนะครับผมหมูครับผมอย่างนี้ได้งูครับถ้าตบเนี่ยผิดเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับปรบมือสัตว์นะครับผมโอเคแล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าไส้เดือนมีขาวนะมันจะมีวิธีการตบครับคือตบรัวๆยาวๆเลยครับผมอ๋อตบคนข้างๆแทนตบรัวๆยาวๆ10วิต่อเนื่องเลยนะครับใครสนใจขึ้นมาร่วมสนุกเพื่อลุ้นของรางวัลที่วันนี้น้องเบนมาสนับสนุนนะครับโดยเชิญน้องแป้งที่เป็นเจ้าของร้านมาแนะนำผลิตภัณฑ์ด้วยเชิญกันเลยนะครับมายกมือกันเลยนะครับผมค่ะคุณคนแรกคุณจินนะคะจินออฟนะคะแล้วก็คุณอภิรอดนะคะเชิญนะครับมาสนุกสนานกันนะครับผมพี่ลงเกมนี้ขอกี่คนคะขอสัก3ดีกว่านะครับรอบละ3คนรอบละ3คนตอนนี้ขาดอีก1คนนะคะเชิญนะครับขออีกคนนึงนะคะขึ้นมาร่วมสนุกกันนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆทำเสียงตบมือไม่ดังนะครับหาอุปกรณ์มาเพื่อเคาะก็ได้เพื่อเป็นจำนวนครั้งที่ท่านทำเสียงให้มีได้โอเคค่ะคุณพิชัยขึ้นมาแล้วนะคะครบแล้วค่ะ3คนนะคะคนแรกคือใครนะครับคนแรกคุณจินค่ะจินออฟนะคะคุณจินสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับมีสายเข้ามีสายเข้าคุณจินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจินอันนี้เสียงคุณจินใช่ไหมครับใช่ครับคนที่สองพี่หลอดครับสวัสดีครับพี่หลอดพร้อมไหมครับโอ้โหทีมวันนี้ทีมของทีมงานเล่นเกมไม่พร้อมกันเลยนะครับคุณพี่หลอดมิวไมค์อยู่นะคะเปิดไมค์ได้เลยค่ะน้องพี่ชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณจินมาแล้วน้องพี่ชัยมาแล้วเหลือพี่หลอดมายังครับมาแล้วครับมาแล้วโอเคครับผมผมให้คุณจินเบอร์1นะครับผมน้องพี่หลอดเบอร์2และน้องพี่ชัยเบอร์3นะครับเพราะว่าตามที่น้องตาลเรียกนะเดี๋ยวพอพี่จะพูดแค่ชื่อสัตว์นะครับผมแล้วแต่ละคนต้องตบมือหรือทำเสียงจังหวะอุปกรณ์อื่นก็ได้ที่ให้เสียงมันเข้ามาตามจำนวนขาของสัตว์ชนิดนั้นนะครับผมถ้าช้าน้องตาลปรับฟาวได้เลยนะครับผมได้ค่ะช้าเกิน3วินะคะแล้วก็คุณเบนกับน้องแป้งเปิดไมค์ออกมาบอกได้เลยนะครับว่าคนนี้สอบตกนะครับผมพี่อีกช่วยกันนะครับพร้อมไหมครับคุณจินพร้อมครับผมพี่หลอดพร้อมไหมครับพร้อมครับน้องพี่ชายพร้อมไหมครับพร้อมครับพี่ครับผมไปพบกับเกมแรกของเรากับปรบมือสัตว์กันนะครับนกครับหมาครับแมวครับปลาวาฬครับต่อนะครับกิ้งก่าครับเดี๋ยวผมขอให้บอกชื่อตัวเองด้วยนะบอกชื่อตัวเองด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าใครนะครับขออภัยนะบอกชื่อตัวเองตอนนี้ถึงใครครับถึงคุณพิชัยค่ะบอกชื่อเล่นนะบอกชื่อเล่นนิดนึงน้องพิชัยนะครับผมครับผมงูครับ
ต้องบอกชื่อตัวเองด้วยครับแล้วจะตบหรือไม่ตบไม่เป็นไรครับพี่ชัยครับต่อนะครับหมีครับเจครับจินครับต้องบอกชื่อตัวเองก่อนนะ เอาใหม่ครับน้องน้องจินครับเอาใหม่ครับหมีครับจินครับพอดีไหมน้องตาลพอดีค่ะสี่สี่ต่อไปครับมีแพนด้าครับหลอดครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ครับเมื่อกี้คุณจินเมื่อกี้ใครพูดมาคุณจินพูดแทรกขึ้นมาแล้วเข้ากันครับให้ให้เพื่อนที่เหลือให้เขาไหมให้ให้เขาให้โอกาสไหมน้องพี่ชายกับพี่หลอดให้โอกาสน้องจินไหมลองรอบได้ครับอะไรนะครับลองให้อีกรอบก็ได้ครับอ๋อลองให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมลองก็ได้ครับลองให้อีกรอบงั้นเริ่มใหม่นะครับน้องจินพี่หลอดน้องโต๊ดนะครับผมแหมอันนี้อาจจะง่ายไปหรือเนี่ยคุกคักกับคุกคักอ๋อโอเคโอเคเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่นะแมลงวันครับน้องจินครับน้องจินครับโอเครู้เรื่องค่ะรอบนี้น้องน้องจินไม่ตบเหรอครับผมไม่ครับไม่รู้จำนวนขาที่แน่นอนโอ้โหเอ้าตกรอบไปก่อนครับผมเอ้าพี่หลอดกับน้องพี่ชัยครับมาแมทเทิร์นกันน้องตาลค่ะน้องตาลบอกชื่อสัตว์นะครับผมได้ค่ะน้องครับน้องพี่ชัยครับครับพี่น้องพี่ชัยเบอร์หนึ่งนะครับพี่หลอดเบอร์สองนะครับโอเคครับพี่หลอดครับครับผมเบอร์สองนะครับครับพร้อมแล้วน้องตาลไปอย่าลืมเอ่ยชื่อตัวเองแล้วก็เคาะนะครับเร่งความเร็วนะครับน้องตาลครับไดโนเสาร์คอยาวค่ะพี่ชัยครับไดโนเสาร์พันกินเนื้อค่ะหลอดครับหึไดโนเสาร์พันกินเนื้อมีสองขานะคะอ๋อเพราะมันยืนใช่ไหมใช่ค่ะตัวแขนมันจะสั้นๆมันจะไม่ใช้เดินใช่ค่ะเท้ามันจะคือมันจะใช้ขาในการยืนแล้วก็ข้างหน้าจะใช้ตะปบเหยื่อค่ะโอ้พี่หลอดโดนน้องตาลแกงเรียบร้อยครับผมน้องพี่ชัยเข้าไปรอบต่อไปครับผมโอ้โหพี่หลอดโดนผมก็โอ้โหเขามีกินเนื้อกินพืชยากนะเนี่ยเล่นของยากนะเพราะกินพืชมันจะยืนสี่ขาใช่ค่ะกินพืชจะยืนสี่ขากินเนื้อจะยืนสองขาอย่างไทรโนซอรัสแต่มันจะยืนสองขาใช่ป่ะใช่ค่ะหรือว่าทีเล็กทีเล็กมันจะยืนสองขาส่วนแขนมันอ่ะมันจะเล็กๆใช่ค่ะเอาไว้ตะปบเหยื่อค่ะโอเคครับทีมต่อไปครับขอเชิญขึ้นมาอีก3คนครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเกมปรบมือคณิตศาสตร์นะครับผมขอเพื่อนร่วมสนุกนะครับท่านใหม่นะครับผมอีก3ท่านครับผมเชิญครับ3ท่านยกมือขึ้นมาได้เลยค่ะมาสนุกสนานกันนะผ่อนคลายกันค่ะคุณเจ้าชายไข่เยี่ยวม้า1คนเอ๊ะคนแรกนะคะเชิญครับขออีก2ท่านนะคะมาสนุกสนานกันนะครับเอาสนุกสนุกครับผมเนาะเพื่อนๆกลัวที่จะมาไม่ต้องกลัวครับบางทีเราก็เล่นสนุกสนุกแค่ตบมือแล้วก็นับเลขไปในตัวด้วยหรือว่าบางทีก็รู้จักสัตว์ชนิดต่างๆกันด้วยนะครับผมเชิญนะครับสองท่านนะคะยกมือขึ้นมาได้นะคะหนูจะไม่แกงนะคะรอบนี้พี่ผ่องเล่นไหมน้องไอเล่นไหมครับเชิญครับด็อกเตอร์ปอมเชิญนะครับทว่างนะครับผมพี่สามารถมาเล่นได้นะครับเชิญนะครับผมน้องศิลภพเชิญนะครับผมแหมเชิญได้ยกมือกันขึ้นมาสนุกสนานกันหลายท่านยังไม่เคยขึ้นมาเล่นเลยนะครับเชิญนะครับผมพี่แตนเชิญได้นะครับแหมอันนี้เป็นการตบมือคณิตศาสตร์ไม่ยากครับเกมนี้ง่ายกว่าเกมที่แล้วอีกด้วยนะครับผมเชิญนะครับผม
คุณสุริรัตน์มาเป็นตัวแทนของคุณสามารถก็ได้นะสัปดาห์ก่อนคุณสามารถมาแข่งสัปดาห์นี้คุณสุริรัตน์เชิญได้นะครับแหมยกมือขึ้นมาเลยครูเป้ยกมือขึ้นมาได้นะคะคุณรักเธอเชิญนะครับหรือพี่วีเชิญได้นะครับลองมาสนุกสนานกันได้นะครับผมค่ะคุณพิจารณานะคะเชิญเลยค่ะพี่เสกยังไม่เคยขึ้นมาเลยมาเชิญนะครับผมคุณปูไทยด้วยนะครับเชิญนะครับโอเคคุณหมอเสกขึ้นมานะคะแล้วก็ท่านครับแล้วก็คุณปูไทยนะคะโอเคครับน้องน้องชาไข่มุกของเราน้องนงนุชสวัสดีครับไมค์2สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่2คือใครนะคุณหมอเสกรายการที่1ถึง21จาก40พี่เสกครับเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่เสียงผมได้ยินครับเสียงอาจจะสะท้อนจากเครื่องใดเอาไม่เป็นไรครับคุณปูไทยครับสวัสดีครับคุณปูไทยเปิดไมค์ได้ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้คุณปูไทยไหมครับสวัสดีครับคุณปูไทยอ๋อคุณปูไทยไม่คุณปูไทยโอเคยกมือขึ้นมาแล้วค่ะมอบไมค์ให้แล้วนะคะรับไมค์แล้วก็เปิดไมค์มาสวัสดีให้เราได้ยินเสียงกันสักนิดนึงนะครับผมแหมวันนี้อาจจะเป็นเกมที่อาจจะยากเกินไปหรือเปล่าไม่ยากยากนะเดี๋ยวผมจะหาเกมแปลกๆมาให้เล่นทุกๆสัปดาห์นะครับผมฮัลโหลนี่คุณปูไทยเปล่าครับติดไหมคะติดครับผมคุณปูไทยชัดครับผมคุณปูไทยนะครับใช่จ้ะใช่จ้ะเดี๋ยวเรามารู้กฎกติกาของเกมนี้นะครับสำหรับคุณน้องนงนุชคุณปูไทยแล้วก็หมอเสกของเรานะครับผมเกมนี้เราเรียกว่าปรบมือคณิตศาสตร์ปกติขอให้ทั้ง3ท่านนะครับหลังจากที่ผมร้องเพลงนี้จบช่วยตบมือตามที่คุ้นเคยเนาะหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพันโอ้โหไม่พร้อมกันเลยพร้อมกันมากเลยซึ่งวิธีการปมมือเนี่ยมันก็มีหนึ่งครับเขาเรียกปมมือหนึ่งครับ3คนนะครับปมมือหนึ่งครั้งโอ้โหเอ้ามีกึกกึกปมมือสองครั้งโอ้โหฮะตบมือห่างไมค์ไปนิดนึงนะอาจจะเบาเกินทั้ง3ท่านนะครับแต่ปมมือคณิตศาสตร์คือเราจะมีโจทย์ให้กับคุณมีบวก1มีลบ1เราเอาง่ายก่อนพี่ครับพี่อยากได้บวก1หรือลบ1ครับผมโหพี่คิดนานเลย พี่ครับพี่อยากได้ลบบวก1หรือลบ1ครับเดี๋ยวมันเปิดไมค์ไม่ทันโอ้ครับเอาลบ1ก็ได้ลบ1เดี๋ยวน้องตาลสาธิตนะครับผมถ้าผมบอกนะครับให้ปรบมือ3ครั้งน้องตาลจะต้องตบกี่ครั้งปรบมือ3ครั้งน้องตาลตบยังครับตบแล้วค่ะมันเบาใช่ไหมคะมันเบาถ้าปรบมือ4ครั้งคือต้องตบ3ครั้งเพราะว่าพี่อีกเลือกลบ1นะครับผมดังนั้นถ้าเราบอกให้ปรบมือกี่ครั้งคุณจะต้องลบจำนวนที่พี่อิ๊กบอกไปก็คือลบ1ก็คือลดการตบไป1ครั้งนะครับผมทั้ง3ท่านเข้าใจกฎกติกาไหมครับพี่ลองงั้นแซมเปิ้ลอีกรอบนึงก็ได้ค่ะเผื่อมีคนเข้าใจโอเคครับน้องตาลปรบมือ2ครั้งน้องตาลปรบมือ4ครั้งโอเคถูกต้องเพราะน้องตาลตบ1และตบ3นะครับผมลบ1ถูกต้องพี่อิ๊กบอกว่าให้ลบไป1นะคะตอนนี้น้องนงนุชเบอร์หนึ่งน้องนงนุชครับพูดชื่อตัวเองแล้วตบตามจำนวนให้ถูกนะครับน้องนงนุชครับเข้าใจไหมครับโอ้น้องนงนุชครับหลายท่านมาเล่นเกมกับเราแล้วอาจจะวันนี้หลายคนไม่ค่อยสื่อสารกับเราเลยเนาะอาจจะลืมเปิดไมค์ไหมคะน้องนงนุชครับไม่ได้เปิดไมค์ครับน้องนงนุชครับน่าจะดีเลย์หรืออะไรด้วยไหมเดี๋ยวนะครับท่านที่สองคือใครเอ่ยคุณหมอเสกค่ะหมอเสกครับเข้าใจกฎกติกาไหมครับพี่หมอเสกครับโอ้โหโอ้เข้าใจกันเยอะเลยโอ้โหไมค์สองครับสวัสดีครับโอ้โห
มันปิดไมค์เองได้ไงก็ไม่รู้ฮะอ๋อเหรอเพราะว่าผมล็อกหน้าจอไว้แล้วนะฮะโอเคครับเข้าใจวิธีการแล้วไหมครับเข้าใจครับเข้าใจครับโอเคหมอเสกครับเปิดไมค์มาได้ยังครับโอ้เข้าใจมากไม่ใช่แล้วคุณปูไทยครับเข้าใจหลักการไหมครับพอเข้าใจอยู่จ้ะเหลือหมอเสกครับเปิดไมค์มาหน่อยครับครับเอาสองมีรถเลือกเนี่ยนะครับโอ้โหวันนี้ทีมงานเรารู้สึกว่ามีปัญหาทางออนไลน์ไม่ติดต่อกันอย่าเพิ่งปิดไมค์นะอย่าเพิ่งปิดไมค์นะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเล่นไม่ได้นะครับผมอย่าเพิ่งปิดไมค์อยู่กันไปคุณปูไทยอย่าเพิ่งปิดน้องน้องนุชอย่าเพิ่งปิดนะแล้วก็หมอเสกครับหมอเสกพร้อมไหมครับหมอเสกสวัสดีครับโอ้ไมค์ปิดเองไมค์ปิดเองไม่ต้องล็อกหน้าจอนะไม่ต้องล็อกหน้าจอนะไม่เป็นไรตอนนี้หมอเสกเข้าใจวิธีการไหมครับอ๋อครับเข้าใจครับอาจจะมีเสียงเข้าไปกวนบ้างไม่เป็นไรพูดชื่อตัวเองแล้วปรบมือตามจำนวนที่ลบหนึ่งนะครับผมพี่น้องนงนุชเบอร์หนึ่งหมอเสกเบอร์สองคุณปูไทยเบอร์สามพร้อมไหมครับพร้อมทั้งสามคนไหมครับครับผมพร้อมครับพูดชื่อตัวเองก่อนแล้วปรบมือตามที่เราบอกนะครับผมพร้อมแล้วปรบมือ4ครั้งโอ้น้องตาลเป็นกรรมการให้พี่หน่อยนะกรรมการให้พี่ปรบมือ3ครั้งหึกี่ครั้งเนาะน้องตาลถูกมั้ยต้องลบมือนะเดี๋ยวรบกวนถ้าเกิดก่อนตกบอกชื่อตัวเองก่อนปรบมือพูดชื่อตัวเองด้วยนะคะจะได้รู้ว่าลืมครับลืมเอาใหม่นะครับเอาใหม่เริ่มน้องนงนุชใหม่นะครับน้องนงนุชครับปรบมือ6ครั้งนงนุชครับต้องพูดชื่อตัวเองก่อนพูดชื่อตัวเองก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับเอาใหม่ต่อไปที่หมอเสกครับหมอเสกปรบมือ7ครั้งเสกสักครับผมโอ้โหครับพูดหลังหมดเลยไม่เป็นไรคุณปูไทยครับปบมือครับปบมือ1ครั้งเรียบร้อยครับตกรอบครับผมตกรอบครับเข้าใจคืออะไรอ่ะเราบอกว่าต้องลบ1เสมอนะครับผมคุณปูไทยตบมือ1ครั้งดันตบครับผมก็เลยตกรอบไปเลยครับผมโอเคโอเคเหลือพี่น้องน้องนุชกับพี่เสกมาแข่งกันต่อนะครับผมได้ครับครับครับพี่อีกครับฮะพี่อีกดำเนินรายการตรงนี้ได้ไหมครับลองนะครับพี่อีกครับพี่อีกอย่าแกล้งผมนะพี่อีกเนาะพี่อีกต้องการผมต้องการให้ลบสองนะครับลบสองนะครับพี่อีกพี่อีกครับน้องนงนุชกับพี่เสกลบสองนะครับเดี๋ยวพี่อีกจะดำเนินรายการอันนี้นะครับพร้อมแล้วพี่อีกก็ตบมือคณิตศาสตร์ลบสองกับการแข่งขันระหว่างน้องนงนุชกับพี่เสกไปตบมือ5ครั้งน้องนงนุชครับตบมือ3ครั้งเสกฝากครับเรียบร้อยเลยครับผมลืมลบสองครับน้องนงนุชเข้ารอบต่อไฟครับผมขอบคุณครับโอ้พี่อีกทำเขางงขออีกทีมหนึ่งครับมาแข่งขึ้นขออีกสักทีมหนึ่งครับสนุกสนานนะครับผมไม่ได้ยากครับเนาะพี่อีกเนาะแต่ต้องมีสติไงมีสมาธิหน่อยคุณไอสุภศักดิ์นะคะคุณอุไรวงขันนะคะและขออีกคนนึงนะคะสวัสดีครับน้องไอครับแหมน้องไอยากไหมคุ้นเนาะคุ้นสิครับเราเจอกันทุกวันทุกปีทุกเดือนขนาดพุทธไม่จัดพฤหัสยังมาจัดเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับคุณอุไรครับสวัสดีค่ะขอสวัสดีครับเชิญอีกท่านนึงนะครับมาขออีกคนนึงนะคะเชิญนะครับเดี๋ยวผมยังอีกคนนึงนะคะคุณเก่งเบียดฉันเปียะนะคะคุณเก่งครับสวัสดีครับคุณเก่งครับเอาตบมือนี่แหละเราชอบเอาตบมือ
เดี๋ยวผมมั่งเอาบวกผมขอให้น้องเบนยังอยู่ไหมน้องเบนเปิดไมค์มาน้องเบนอยากให้ทีมนี้แข่งปรบมือสัตว์หรือปรบมือคณิตศาสตร์ครับผมให้น้องเบนเปิดไมค์หรือน้องแป้งเปิดไมค์ขึ้นมาเลือกเกมให้เราหน่อยนะครับน้องเชิญน้องเบนครับเอาเป็นสัตว์ดีไหมเอาเป็นสัตว์ครับพี่ความรู้ยังให้มีอยู่ด้วยความรู้มีเพียงแค่ชั้นป.4คุณเก่งมายังครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไอซ์เบอร์หนึ่งคุณอุไรเบอร์สองแล้วก็คุณเก่งเบอร์สามนะครับผมจะบอกชื่อตัวเองก่อนหรือหลังเราไม่ว่าแต่ต้องบอกชื่อนะครับเพราะแล้วพร้อมกับตบมือตามจำนวนขาของสัตว์ชนิดนั้นพี่อิ๊กครับฮะผมจะยกหน้าที่ให้พี่อิ๊กหรือน้องตาลดีพี่อิ๊กอยากรับอันนี้หรือเป็นน้องตาลดีไม่ก็ได้หมดนะเอาพี่อิ๊กก่อนเพราะน้องตาลเนี่ยเดี๋ยวไม่กี่อันเลยน้องตาลแกงน้องๆอีกพี่อิ๊กครับพร้อมแล้วปรบมือสัตว์รอบแรก3คนน้องไอซ์บอกกันจ้าบอกไหมถ้าเป็นสัตว์เยอะๆสายเยอะๆให้ตบรัวๆนะคะถ้าสัตว์เยอะๆต้องตบรัวๆต้องรัวมือนะคะรัวมือแบบถ้าเกิน4ขาก็ตบรัวไปเลยไม่ครับถ้าหรือไงถ้าเป็นเกิน8ขาต้องเกิน8ขาถึงจะรัวเกิน8ขาเราไม่ใช่พวกแมงสัตว์ยิ่งคือไส้เดือนตะขาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอ๋อโอเคก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานล่ะครับก็ไม่มีขาถ้ามันไม่มีขาก็ไม่ต้องตกไงตกพี่ลงแทนก็ได้โอ้ยช่วงนี้ยิ่งโดนแกงอยู่ด้วยอ่ะไปครับผมไปแมวโทรศัพท์ครับโอ้มันตบเบาไปอ่ะเอาให้ดังกว่านี้ได้มั้ยน้องไอซ์ขอน้องไอซ์ใหม่ครับพี่ครับขอช้อยน้องไอซ์ใหม่ครับนกประสาทครับโอ้โหไม่ได้ยินเลยน้องไอซ์ไม่ได้ยินเลยนกมันไม่มีขาไม่ใช่เหรอเฮ้ยนกไม่มีขาเรียบร้อยเลยครับขานกมีขา2ขาน้องไอซ์ตกรอบโดยตั้งแต่เริ่มแรกเลยคุณอุไรกับคุณเก่งเข้ารอบต่อไปเดี๋ยวไปแข่งกันรอบชิงครับน้องไอซ์ลงไปข้างล่างก่อนครับไม่ได้แกล้งนะไม่ได้ตั้งใจนะนกมี2ขานกมี2ขาเดี๋ยวพี่จะให้โอกาสน้องไอซ์มั้ยฮะจะให้โอกาสหรือให้ตกรอบต้องถามคุณอุไรต้องถามคุณอุไรกับคุณเก่งเอาไงคุณอุไรอยากให้เขาแข่งใหม่หรือว่าเขาควรตกรอบอ๋อแข่งใหม่ค่ะน้องเก่งว่าไงน้องเก่งน้องเก่งว่าไงแค่ตัวครับแค่ตัวน้องไอซ์กลับมาใจดีใจดีทีมนี้ใจดีครับทีมนี้ใจดีน้องไอซ์กลับมากลับมามันผิดที่ผมนะเพราะผมไม่รู้นกมีสองขานกมีสองขาแล้วไก่ก็สองใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวเราอันนี้เราไม่รู้จริงๆอันนี้ถามก่อนนะมดนะมีขามดมีขาเยอะไหมมดมี4ขานะคะไปเฉลยซะแล้วโอ้โหเราก็มองว่าแบบเราไม่เคยจับมดมานั่งหักขาดูไหมว่าแบบขามันเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่มีดูการ์ตูนมดมันมี4ขาอย่าเพิ่งเฉลยกันเดี๋ยวถ้าผิดน้องตาลอันนี้เรามองในมุมคนตาบอดไงแบบมันก็ไม่ใช่คนตาบอดทุกคนป่ะที่จะไปเห็นว่าสัตว์อะไรมันขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยน้องไอซ์เบอร์1ไม่อันนี้คือใบ้ไว้ก่อนน้องไอซ์เบอร์1เหมือนเดิมคุณอุไรเบอร์2แล้วคุณเก่งเบอร์3นะครับมดมี6ขามดมี6เหรอใช่ครับมดมี6ขาครับใช่เหรอครับน้องตาลไปเสิร์ชหน่อยสิไปเสิร์ชหน่อยได้ค่ะเสิร์ชทันมั้ยเขียนใน Google เขียนใน Google หน่อยมดมีกี่ขามดมีกี่ขาถามเลยอ่าซีรีส์ดิอุ้ยมดมีทั้งหมดมันแล้วแต่สายพันธุ์น่ะพี่หลงสายพันธุ์บางสายพันธุ์มันก็จะมี8นะคะแต่โดยทั่วไปมันจะมีทั้งหมด6ขาค่ะ6ขา
เดี๋ยวถ้ามีต้องไม่ถามมดเดี๋ยวเราถามแมวเดี๋ยวถ้ามีการท้วงมีการท้วงเราจะเสิร์ชใน Google เพื่อยืนยันนะครับผมสามารถท้วงได้เพราะกรรมการก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเดี๋ยวถามประวานมีกี่ขาตอบ3ขาพร้อมแล้วพี่อิ๊กครับปลาโทรศัพท์ครับปลาแมวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครตบใครตบเมื่อกี้ใครตบยอมรับมานะครับใครตบครับเมื่อกี้ผมตบครับเฮ้ยปลาปลาไม่มีขาปลาไม่มีขาพี่อิ๊กไม่ได้บอกว่าปลาตีนนะน้องไอตกรอบไอ้ขอโทษพี่ขอโทษไม่แต่มันมีปลาแต่ต้องเป็นปลาเขาเรียกปลาตีนใช่ป่ะน้องตาลที่มันจะมีขาใช่ป่ะปลาตีนปลาตีนมันคือมันไม่ได้เหมือนขาพี่ลงมันเหมือนคีบมันมากกว่าแต่ว่ามันใช้เดินเออมันเอาไว้เดินได้อันนั้นอ่ะเนาะแต่พี่อิ๊กบอกปลาเฉยๆถ้าปลาเฉยๆโดยปกติถ้าปลาเฉยน้องจะไม่มีขาไม่มีขาน้องไอลงไปเหมือนเดิมครับผมคุณอุไรกับพี่เก่งยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะคราวนี้มาที่น้องตาลครับน้องตาลกับเกมนี้พี่อุไรเบอร์หนึ่งคุณเก่งเบอร์สองไปครับผมแมวค่ะอุไรอันนี้ไม่ต้องรับของแล้วนะคะอันนี้แบบปกติแมวมีสี่ขานะคะสี่ขาใช่คุณอุไรตบไปสองขาใช่ค่ะตบสรุปคือเกมนี้พี่เก่งไม่ต้องแข่งแต่เข้ารอบชิงไปเลยครับผมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่นกอ่ะถามคุณเก่งก่อนให้โอกาสไหมหรือว่าเอาไงดีกรรมการคือเก่งยังไม่ได้เล่นเลยเอาเป็นว่าตั้งแต่ว่านกมีสองขาก็เลยตบสองขาคุณเก่งเข้ารอบไปแล้วกันครับผมคุณเก่งยังอยู่ไหมคุณเก่งยังอยู่ครับยังอยู่รู้สึกยังไงบ้างที่ยังไม่ได้ตอบแต่ได้เข้ารอบครับผมโอ้ก็ลุ้นอยู่ครับกำลังลุ้นแต่ละคนอยู่เอาอีกสักทีมไหมคุณอีกครับเอาอีกสักทีมไหมขอแข่งลองดูนะครับอีกสักหนึ่งทีมครับสามารถยกมือขึ้นมานะครับยกมือขึ้นมาอีกเมื่อกี้เห็นคุณสามารถยกมาคนนึงแล้วใครจะเล่นรอบสุดท้ายครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วขอไม่ซ้ำคนนะครับเพื่อจะได้ร่วมสนุกกันจะเยอะจำนวนคนนะครับค่ะ สามคนยกขึ้นมาได้เลยนะคะเซตใหม่นะคะต่อไปเป็นปรบมือคณิตศาสตร์แล้วนะครับผมไม่ยากนะครับผมแต่อย่าลืมบวกลบเลขให้ดีๆเท่านั้นเองโอ้โหคนยกกันหนาแน่นมากน้องตาเลือกไม่ถูกเลยนะครับผมโอ้ยหนูกดรับไม่ได้เลยอ่ะพี่ลงค้างเลยอ่ะคนยกเยอะเชิญนะครับมาสนุกสนานกันได้นะครับผมแม่มีไหมคะมาเล่นกันพี่พองพี่หมีเชิญนะครับมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะพี่วีก็ได้นะครับเชิญนะครับผมโอเคค่ะคุณน้องนิ่ม FC บอลเชิญยิ้มค่ะเชิญเลยค่ะเชิญครับเชิญอีกสักสองท่านนะครับรอบสุดท้ายแล้วค่ะอีกสองท่านนะคะยกมือกันขึ้นมาได้เลยนะคะพี่แตนคุณอนบนะครับผมเชิญนะครับหลายท่านยังไม่ช่วงหลังไม่ได้ขึ้นมาเล่นกับเราเลยเชิญนะครับผมคุณรักเธอคนเดียวคนที่สองนะคะพี่ลงครับสวัสดีค่ะครับผมค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะยกมือกันขึ้นมาได้เลยค่ะมีขนาดหนังสือ100 บาทกับกับวันนี้มีเข้ามากว่า40 คนขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอีกท่านหนึ่งครับขออีกท่านหนึ่งครับถ้าคนมาเล่นเยอะเนี่ยเดี๋ยวคุณเบนแจกเยอะนะครับผมแม่เชิญนะครับอีกท่านหนึ่งครับผมหรือโอเคค่ะคุณ
น้ำหวาน FC แสนนากานะคะพบราคาพี่น้องท่านแรกคือใครนะครับน้องตาลครับท่านแรกคือคุณน้องนิ่ม FC บอลเชิญยิ้มขอเสียงน้องนิ่มหน่อยครับสวัสดีครับโอ้ได้ยินแต่เบาครับใกล้ไมค์นิดนึงครับน้องนิ่มครับน้องนิ่มสวัสดีครับโอ้โหโอ้แต่เสียงเบานิดนึงเนาะน้องนิ่มน้องนิ่มขอเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหมครับน้องนิ่มครับสวัสดีครับโอ้โหกรรมการได้ยินเสียงน้องนิ่มไหมไม่ได้ยินน้องนิ่มครับน้องนิ่มขอลองจับมือถือให้ใกล้ปากมากขึ้นได้ไหมครับแล้วลองสวัสดีแนะนำชื่อหน่อยได้ยินนะคะได้ยินแต่เบาครับผมน้องนิ่มน้องนิ่มพูดยาวๆได้เลยครับเราจะได้บอกว่าเบาหรือดังนะครับโอ้โหวันนี้ในส่วนของสมาชิกเราอาจจะมีปัญหานะครับผมงั้นคนที่สองคือใครครับผมน้องตาลคุณรักเธอคนเดียวค่ะสวัสดีครับคุณรักเธอคนเดียวครับสวัสดีค่ะเสียงดังชัดเจนครับและท่านที่สามคือใครครับผมคุณน้ำหวานค่ะสวัสดีครับคุณน้ำหวานครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เสียงเบาแต่ก็ยังได้ยินน้องนิ่มครับจะตกรอบเพราะเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเสียงเบาจะตกรอบนะครับผมดังนั้นอาจจะต้องเสียงดังเพราะกรรมการอาจจะไม่ได้ยินเป็นเกมปรบมือคณิตศาสตร์พี่อีกอยากได้บวกหรือลบครับเอาบวกมั่งบวกเท่าไหร่ครับผมบวกง่ายๆละกันสองคนแล้วบวกสองนะครับผมน้องนิ่มเบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์สองคุณรักเธอคนเดียวเบอร์สามคุณผมลืมชื่ออีกแล้วเบอร์สามคือใครนะครับน้องตาลคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานนะครับผมเบอร์3คุณน้ำหวานนะครับผมบวก2นะครับถ้าพี่อิ๊กจะดำเนินรายการนะครับพี่อิ๊กบอกเท่าไหร่ต้องตบมากกว่าที่พี่อิ๊กบอก2ครั้งนะครับผมพร้อมแล้วสามค่ะปบมือปบมือด้วยพี่อิ๊กอ่ะตบมือ3ครั้งค่ะใครคนแรกน้องนิ่มครับน้องนิ่มน้องนิ่มคุณน้องนิ่มตอนนี้ลงไปเป็นออเดียนแล้วนะคะโอ้โหเท่ากับว่าเหลือ2คนก็คือน้องตาลดูให้ด้วยนะว่ายังอยู่ไหมนะครับตอนนี้เหลือคุณรักเธอคนเดียวกับคุณน้ำหวานนะครับผมเท่ากับว่าคุณน้องนิ่มสละสิทธิ์ไปแล้วน้ำหวานเบอร์1นะครับไม่ใช่คุณรักเธอคนเดียวเบอร์1นะครับคุณรักเธอคนเดียวคุณน้ำหวานเบอร์2นะครับผมค่ะคุณน้ำหวานยังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะบอกชื่อตัวเองแล้วก็ปรบมือตามจำนวนครั้งแล้วก็บวก2ทีไปด้วยนะครับผมพี่ครับไปใหม่ครับผมปรบมือคณิตศาสตร์บวก2ตบมือ2ครั้งก็จะดีค่ะตบมือ3ครั้งน้ำหวานค่ะตบมือเดี๋ยวเมื่อกี้น้องน้ำหวานขออีกทีได้ไหมถูกอยู่นะถูกอยู่ถูกอยู่ใช่ป่ะค่ะต่อเลยครับต่อไปนะคะตบมือหนึ่งครั้งดัดดารีค่ะตบมือถูกถูกแล้วถูกแล้วตบมือห้าครั้งอันนี้ตบใหม่ได้ไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับน้องตบมือห้าครั้งค่ะน้องน้ำหวานครับเชิญครับน้ำหวานค่ะโอเคเหมือนเรานับได้หกเจ็ดเจ็ดพี่อีกหนูนับอ๋อเจ็ดโอเคต่อไปนะคะโหมันง่ายไปมั่งบวกเนี่ยตบมือสามครั้งดัดดารีค่ะตบมือสองครั้งน้ำหวานค่ะตบมือหนึ่งครั้งดัดดารีค่ะ
ตัวมือ4ครั้งถูกแล้วครับถูกครับน้ำหวานครับตบมือ4ครั้งค่ะน้ำหวานค่ะผิดมันได้5ครั้งใช่ไหมต้องบวก2ต้องได้ครับแสดงว่าคุณน้องนัทรีน้องนัทรีใช่น้องนัทรีเข้ารอบไปใช่ไหมครับน้องนัทรีเข้ารอบไปนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเนาะพี่อีกครับแล้วพี่ต้องการฝากชวนรายชื่อคนที่เข้ารอบชิงเชิญขึ้นมาทั้ง4ท่านเลยครับผมค่ะคนแรกนะคะคุณพิชัยนะคะท่านแรกนะคะแล้วก็ท่านที่2นะคะคุณเจ้าชายชาไข่มุกนะคะแล้วก็ท่านที่3นะคะคุณเก่งนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะท่านรักเธอคนเดียวค่ะน้องนัทรีค่ะน้องพี่ชัยครับครับพี่พร้อมไหมครับกับรอบชิงครับพร้อมครับแหมท่านที่2คือใครนะครับน้องตาลอย่าโดนไดโนเสาร์อีกนะฮะอะไรนะครับเดี๋ยวไดโนเสาร์อีกนะครับท่านที่2คือใครนะครับน้องตาลเจ้าชายชาไข่มุกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมน้องนงนุชพร้อมครับผมท่านที่3ครับน้องตาลคุณเก่งค่ะตอนนี้คุณเก่งอยู่ไหมคะถ้าอยู่ยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะคุณเก่งยังอยู่ไหมคุณเก่งไม่ใช่หายไปนะถ้าหายไปนี่เสียดายแย่เลยนะโอเคค่ะคุณเก่งมอบไม้ให้แล้วนะคะมาแล้วค่ะแล้วคุณเก่งมาแล้วนะครับคุณเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับพร้อมกับสายฝนครับอ๋อและท่านสุดท้ายคือคุณณัฐนรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะตามหมายเลขที่ผมบอกเลยนะครับน้องพี่ชัยเบอร์1น้องนุชเบอร์2คุณเก่งเบอร์3แล้วก็น้องณัฐนรีเบอร์4นะครับผมน้องแป้งยังอยู่ไหมครับน้องแป้งอยากให้เล่นเกมอะไรครับขออนุญาตเลือกเป็นตบมือคณิตศาสตร์เหมือนเดิมค่ะจะได้แบบชิงกันได้เดือดๆหน่อยโอ้โหตอนนี้ฝากน้องตาลกับพี่อิกดำเนินรายการอันนี้ให้พี่หมอคอมหน่อยนะครับค่ะได้ค่ะคณิตศาสตร์นะคะน้องตาลจะเอาบวกหรือลบดีพี่ตาลอย่าแกล้งผมนะพี่นะพี่ตาลเอาลบไปเลยก็ได้ผมกลัวพี่ตาลกลัวพี่ตาลแบบผมกลัวพี่ตาลกับพี่อิกครับกลัวสองคนนะครับตาลเอาอะไรเอาเป็นลบค่ะลบลบลบสามค่ะโอ้นี่แหละลบกับสนุกกับบวกเยอะเลยใครก่อนใครหลังนะคุณพี่ชายคนแรกค่ะพี่คนที่สองคือคุณเจ้าชายชายไข่มุกนะคะคนที่สามคือคุณเก่งนะคะคนที่สี่คือคุณนันนารีนะคะฮะมีสี่คนเหรอโอ้ตายแล้วสมองจำไม่ได้โดนแน่จำไม่ได้นะคะใครถึงสามทีทั้งที่จะทำผิดแล้วก็เกมคณิตศาสตร์นะคะลบเกมคณิตศาสตร์ลบสามนะคะอะไรอ่ะลืมคิดไว้อ๋อตบมือห้าครั้งบอกชื่อก่อนนะคะบอกชื่อก่อนแล้วบอกชื่อก่อนแล้วก็ตบมือครับเอาใหม่นะคะเอาใหม่ได้เอาใหม่นะเดี๋ยวพี่เอาใหม่เลยโอเคครับโอเคตบมือ4ครั้งพี่ชัยครับหึหึไม่ใช่แล้วผิดผิดนะคะเพราะว่าพี่ชัยของตบมือ4ครั้งแล้วลบ3ต้องตบ1ครั้งนะคะต้องตบครั้งเดียวค่ะตาละลบเลยค่ะน้องแบบต้องใช้สมองคิดเยอะเลยบายบายนะคะคุณพิชาบายตอนนี้เหลือ3คนนะคะคือ3คนเรียกต่อไปเลยนะคะค่ะข้อต่อคนแรกนะคะพี่คนแรกนะคะคุณเจ้าชายชาไข่มุกคนที่2คุณเก่งนะคะคนที่3คุณนันนารีนะคะโอเคโอเคคุณเจ้าชายนะคะลบ3เหมือนเดิมนะคะเกมคณิตศาสตร์เติมมือเดี๋ยวนะลบ3ค่ะลบ3เหมือนเดิมตบมือ6ครั้งนงนงนุชครับฮะเมื่อกี้เท่าไหร่นะอะไรนะ
เมื่อกี้ตกไปเท่าไหร่5ป่ะใช่พี่อีตกไป5ใช่มั้ยตกไป4ต่อต้อง6ลบ3ต้องได้ตกแค่3ครั้งแต่น้องก็ตกไป4เห็นไหมเจอพี่ตาลนี่บอกว่าไม่ตายมันคือการฝึกสมองของทุกคนตอนนี้ก็เหลือ2ใช่ค่ะเหลือ2คุณนันนารีแล้วก็คุณเก่งนะคะค่ะตายแล้วเดี๋ยวคุณเอาคุณนันนารีขึ้นก่อนใช่ไหมเอาคุณนันนารีแล้วคุณเก่งจะรอดใช่ไหมเหมือนรอบเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณนันนารีตั้งสติดีนะคะขอเป็นน้องเบนมาเลือกดีกว่าว่าน้องเบนอยากให้ใครก่อนระหว่างคุณเก่งกับคุณนันนารีน้องเบนครับเปิดไมค์มาเลือกหน่อยพี่เก่งยังไม่ได้เล่นเลยเลือกพี่เก่งก่อนพี่เก่งก่อนลบเท่าไหร่ดีครับพี่อีกเอาลบเท่าไหร่เอาเป็นลบเอาเป็นพยายามที่มันลบแบบลบเป็นเลขขี้อ่ะพี่มันยากเห็นพี่ตามใจร้ายเนาะเอางี้แล้วกันง่ายป่ะไม่รู้นะลบ5สนุกแน่เอ็มคณิตศาสตร์นะลบ5ตบมือ10ครั้งเก่งครับตบมือ6ครั้งคุณบอกชื่อเมื่อกี้บอกชื่อก่อนนะคะบอกชื่อก่อนแล้วตบใหม่ตบมือ6ครั้งรัตดารีค่ะผิดแล้วอ่ะผิดแล้วนะคะลบ5นะคะถ้าตกมือ6ครั้งก็จะเป็นแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวนะคะไปแล้วแชมป์ของเราก็คือคุณเก่งเบียร์สันเทียขอบคุณครับแหมก็พี่อีกครับชวนน้องชวนน้องๆเขาคุยความรู้สึกทั้ง4ท่านหน่อยครับว่าแข่งรอบชิงแล้วรู้สึกว่าตายกันเร็วมากเลยครับผมพี่ครับเชิญครับเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันลบเยอะไปหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงคะแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะยังอยู่กันไหมยังอยู่ครับรู้สึกไงบ้างคะกับคำถามในรอบสุดท้ายก็ลุ้นอยู่ว่าผมจะได้ตบเมื่อไหร่รู้สึกว่าคนตั้งโจทย์โหดร้ายไหมลบเยอะไปหน่อยไม่โหดร้ายนะครับแต่ว่าผมได้กว่าจะได้ตบนานกว่าเพื่อนครับอ๋อเนาะใช่นะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราอะนะคะที่ลงหายไปไหนแล้วเปิดไมค์ไม่ได้ตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนิดนึงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะพอดีว่าทำอย่างอื่นไปด้วยก็เชิญขอเชิญน้องเบนออกมาสักนิดนึงนะครับน้องเบนครับฟังอย่างนี้แล้ววันนี้ขึ้นมาเล่นกันทั้งหมด11หรือ12คนน้องเบนอยากจะมอบกี่รางวัลครับเชิญครับมอบ3รางวัลค่ะเชิญคนที่2และที่3ขึ้นมาด้วยครับน้องตาลครับผมเชิญครับทั้ง2ท่านคนที่2นะคะคุณคุณนะคะคุณรักเธอคนเดียวป่ะครับใช่ค่ะคุณนันนารีนะคะยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะและคนที่3ใช่น้องนงนุชหรือว่าน้องพี่ชายครับน้องนงนุชเนาะใช่ค่ะคุณเจ้าชายค่ะไข่มุกค่ะคุณนันนารีอยู่ในห้องขับเฮาไหมคะถ้าอยู่ยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะแดงรายการที่1 Back Channel กลุ่ม Microphone 9กลุ่มคุณนันนารีอยู่ไหมคะ
น่าจะไม่อยู่นะคะพี่ลงคุณนันทรีพี่ลงพูดไม่ได้แน่เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินค่ะมาแล้วนี่ไงใช่ไหมเดี๋ยวขออาสาไปตามนันทรีให้นะครับเพราะว่าเขาเข้าเมสเซนเจอร์กันไปแล้วครับอ้าวหรือเขาคิดว่าไม่ได้แล้วเขาก็เลยไปแล้วเดี๋ยวผมมาเร็วไปตามให้ดีกว่าครับโอเคค่ะเราให้โอกาสอีกสักนิดนึงเนาะเรามาคุยกับในส่วนของพี่เก่งพี่เก่งครับพี่เก่งมีความรู้สึกยังไงกับกิจกรรมเกมที่เราสรรหามาแต่ละสัปดาห์ที่แปลกแหวกแนวไปทุกสัปดาห์เลยกิจกรรมในวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็เป็นเกมที่เราจะได้ฝึกทักษะครับฝึกทักษะฝึกสมาธิฝึกในการฟังแล้วก็ในการตอบสนองในการเล่นเกมของเรานะครับต้องฝึกครับคือบางทีอยู่เฉยๆเราไม่ได้ฝึกสมองไม่ได้ฝึกอะไรมันก็จะทำให้เราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ทำอะไรนะครับมันก็จะไม่ขาดการกระตือรือร้นครับผมอันนี้คือเล่นเกมผมก็ลุ้นทุกนัดว่าผมจะได้ปลดมือหรือเปล่าผมก็ลุ้นนะลุ้นกับทุกคนเหมือนกันนะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่าอยู่ๆก็ส้มหล่นได้เข้ารอบโดยไม่รู้ตัว รู้สึกยังไงตอนนั้นมันก็คือเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนถ้าเหมือนทีมฟุตบอลถ้าเราไม่ได้เตะบอลครับเออทีมเรามันบายเอ๊ะทำไมบายตลอดอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนเขายิงเข้าประตูตัวเองใช่ไหมครับวันนี้มากับดวงแต่ว่ารอบชิงคุณก็ทำได้นะครับยินดีด้วยครับเดี๋ยวรอน้องนงนุชกับคุณนัทนรีกลับมานะครับผมเรามาคุยกับเรามาคุยกับน้องแป้งครับน้องแป้งยังอยู่ไหมครับเปิดไมค์ได้นะครับยังอยู่ค่ะได้ยินไหมคะน้องแป้งรู้สึกไงบ้างกับการมาเล่นคลับเฮ้าส์ครั้งแรกได้ยินว่าเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมแบบเนี้ยที่มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็มาร่วมสนุกกับเราวันนี้รู้สึกไงบ้างกับความสามารถของเพื่อนๆครับค่ะก็รู้สึกแบบว่าเพื่อนๆก็เก่งดีค่ะดีมากเลยคือแบบรู้จักแบบกล้าแสดงออกกันเนาะได้มาแบบมีส่วนร่วมในการร่วมสนุกกับพวกพี่ๆด้วยอะค่ะแล้วก็รู้สึกแบบยินดีและเป็นเกียรติมากๆเลยที่เป็นส่วนหนึ่งในรางวัลของเพื่อนๆในวันนี้อะนะคะและถ้าเรามีโอกาสลงแข่งคิดว่าเป็นยังไงครับมาแล้วครับคือในเรื่องของการแข่งถ้าสมมติหนูได้ลงแข่งหนูมั่นใจว่าได้เข้ารอบชิงแน่เลยเพราะเป็นคนที่แบบอยู่กับการที่จะต้องฟังคนอื่นเยอะมากๆเลยต้องใช้สติมากเลยอะค่ะก็เลยรู้สึกชินกับการที่ต้องตีโจทย์ให้แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องฟังครับผมน้องนัทรีตอนนี้รับไมค์ขึ้นมายังครับก็ยังค่ะสวัสดีค่ะน้องนัทรีครับทางสปอนเซอร์ของเราวันนี้คุณเบนบอกว่าแจก3รางวัลเลยครับถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วก็ยังได้รับรางวัลความรู้สึกของการเข้ามาแข่งขันวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้ที่2ครับผมก็รู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นคิดไหมว่าเราจะเข้ามารอบชิงแล้วได้ถึงที่2ครับผมไม่คิดค่ะไม่คิดเป็นการมาร่วมสนุกแบบเข้าแบบแข่งขันเป็นรอบๆแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดแล้วยังครับค่ะโอ้ขอบคุณครับผมน้องนนท์ครับนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เข้ามาถึงรอบนี้ได้ครับก็ไม่คิดว่าจะผ่านจุดนี้มาได้ครับแล้วเป็นไงกับเกมวันนี้มันยากมันง่ายยังไงมันก็ไม่ยากไม่ง่ายครับมันอยู่ที่ตัวผมครับพอดีมันเจอหนักเข้าพอดีมันอาจจะมีบ้างครับที่ว่าสติอาจจะหลุดลอยบ้างก็มีสติขาดเป็นช่วงๆครับคือมันตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยครับพอพี่หมอคอมหายให้พี่อิ๊กกับพี่ตาลไปเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยหลุดกันหมดเลยก็วันเรื่องมันก็วันๆอยู่ครับวันๆว่ากลัวพี่ทั้งสองท่านจะแกงพวกผมซะแล้วแล้วก็โดนแกงจริงๆด้วยครับ
ก็ไม่คิดว่าจะผ่านจุดนี้มาได้ครับก็รู้สึกดีใจครับครับแม่เราต้องมาคุยกับน้องเบนแล้วครับน้องเบนครับวันนี้เรามีรางวัลอะไรมามอบให้กับเพื่อนๆครับได้ยินว่าทั้งน้องเบนแล้วก็แม่ค้าของเราก็เป็นช่วงวันเกิดด้วยก็เลยมาร่วมเป็นสปอนเซอร์แบบนี้นะครับผมก็น้องเบนครับวันนี้เรามีรางวัลอะไรมาแจกกับสมาชิกครับผมก็จะมีทั้งหมด3รางวัลนะคะขออนุญาตเลือกเป็นขนมที่ที่ชอบเป็นการส่วนตัวแล้วกันนะเพราะว่าบางอย่างต้องไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออุดหนุนแม่ค้าตอนที่สินค้ากำลังจะหมดก็เลยต้องชิ่งก็เลยต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เลยต้องเอามาก่อนละใช่ใช่ค่ะก็จะมีอยู่สามรางวัลด้วยกันนะคะก็คือเรียกชื่อไม่ถูกอะช็อกโกแลตโอริโอลาวานะคะหนึ่งชุดขออนุญาตเรียกเป็นชุดนั้นหกถุงอันนี้100บาทค่ะรวมแล้วก็ยังไม่รวมค่าส่งใช่ไหมยังไม่รวมค่าส่งค่ะคุณเบนนี่สนับสนุนค่าส่งด้วยเพิ่มอีกครับคุณเบนครับต่อเลยครับคุณเบนมีติดภารกิจใดหรือมีสายต่อครับเชิญครับแล้วก็มีสาหร่ายค่ะสาหร่ายม้วนปกติมี8รสแต่ได้มาแค่6รสนะคะก็จะให้ชิม6รสชาติเลยค่ะครับมูลค่าตัวนี้มูลค่า150บาทสูงขึ้นไปอีกต่อเลยครับแล้วก็อะไรอีกอย่างนะน้องแป้งน้องแป้งช่วยหน่อยครับน้องแป้งครับเป็นหมูสองชั้นค่ะหมูสองชั้นชั้นที่สามไปหาเอาเองมูลค่า มูลค่า100บาท100บาทค่ะดังนั้นครับยังไม่รวมค่าส่งนะครับยังไม่รวมค่าส่งค่ะเดี๋ยวทางในส่วนของน้องเบนแล้วก็น้องแป้งจะดูแลตรงนี้ให้นะครับผมเดี๋ยวท่านทั้ง3ท่านที่ได้รางวัลนะครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่บอกของรางวัลที่ท่านได้มาที่เพจของ1414 plus นะครับผมแล้วผมจะส่งต่อให้น้องเบนไปสั่งของร้านน้องแป้งนะครับผมซึ่งตอนนี้สั่งมาแล้วค่ะรอส่งอย่างเดียวรอส่งอย่างเดียวทำการส่งไปเรียบร้อยเมื่อวานนะคะรอรับได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเบนจะไปส่งต่อให้อีกทีเลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเพราะสั่งมากินเองด้วยอ๋ออ่ะโอเคครับผมคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอา100 150 100ของรางวัลอย่างนั้นพี่เก่งครับเลือกได้ก่อนครับผมเวลาให้น้องๆเลือกก่อนครับโอ้โหโอ้น้องตาลเป็นไงหล่อไหมผู้ชายคนแบบนี้แม่พี่อีกครับผู้ชายดีๆอย่างนี้ยังมีในโลกนะแต่ผู้ชายเร็วๆอย่างเนี้ยแถวเนี้ยอย่างผมอะเยอะเลยผู้ชายที่บ่นเนาะตอนนี้เสียงดังไม่ได้โอ้คล้ายๆกันเลยเป็นไงพี่เด็กสอบพี่เป็นไงเจอผู้ชายแบบเนี้ยหล่อไหมอ้าวไม่ได้สอบเหรอเสร็จแล้วอุ้ยก็เห็นห้องเงียบหล่อไหมผู้ชายแบบพี่เก่งบอกให้น้องๆเลือกก่อนหล่อไหมดีไหมล่ะดีไหมล่ะดีเยี่ยมเลยคุณนัทลงสนใจไหมล่ะลงจะจีบไหมคือถ้าไม่ได้แต่งงานก่อนนะพี่เก่งเนี่ยสเปกเลยนะเนี่ยเออสเปกลงเลยผมเนี่ยเกือบจะเบี่ยงแล้วเบี่ยงไปหาพี่เบียดสันเทียเลยแม่ก็น้องนัทลีครับน้องมีสิทธิ์เลือกเป็นท่านแรกแทนพี่เก่งครับพี่เก่งมอบสิทธิ์นั้นให้ครับเชิญครับเลือกเป็นช็อกโกแลตค่ะน้องนัทนรีเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่แล้วบอกว่าได้รับแต่สวยไม่ต้องนะคะมาที่เพจนามสกุลอินบ็อกซ์1414พลัสบอกของรางวัลมาด้วยนะครับผมน้องน้องโน้ตครับน้องได้สิทธิ์พี่เก่งหล่อมากส่งให้น้องเลือกเป็นคนที่สองครับครับขอเป็นสลายครับสลายนะครับผมน่ากินทั้งนั้นส่วนพี่อีกครับอีกเลือกเป็นรางวัลที่3ครับอยากได้สามรางวัลแย่งเด็กได้ไหมเดี๋ยวของพี่เก่งสิเหลือรางวัลอะไรครับน้องเบนกับน้องแป้งครับรางวัลอีกรางวัลหนึ่งคื
เหลือหมูสไลด์2ชั้นอ๋อเหมาะเลยค่ะเหมาะกับผู้ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะพี่เก่งครับรับหมูสไลด์2ชั้นไว้ครับผมลูกได้ตามไวมากเลยค่ะน้องเบนครับพูดในส่วนของการแบ่งปันในวันนี้ของเราหน่อยครับผมว่าทำให้เราสามารถที่จะส่งเสริมให้เรามีความสุขร่วมกันได้ครับเชิญครับน้องเบนครับผมก็มีความรู้สึกให้บอกความรู้สึกใช่ไหมคะครับผมแล้วก็รวมถึงกิจกรรมในวันนี้ด้วยว่าเพื่อนๆยินดีรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้ค่ะครับแล้วก็เนื่องจากว่าก็ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะคะครับก็เลยอยากจะทำอะไรที่แบบเป็นความสุขเป็นความอิ่มอร่อยให้กับเพื่อนๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะวันนี้มีทั้งคนหล่อคนสวยเลยอ่ะพี่อิ๊กเป็นไงวันเนี้ยดูสิพี่เก่งก็ล้อหล่อนี่สาวก็สวยสวยน้องเบนครับรู้สึกยังไงกับการแข่งขันวันนี้ที่มีทั้งเก่งมากและตกรอบกันง่ายดายลุ้นเต็มที่เลยค่ะแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าได้เข้าแข่งขันก็คงจะผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายเหมือนกันค่ะโอ้โหนะพี่ครับใกล้วันเกิดของน้องทั้ง2คนแล้วครับนะน้องเบนแล้วก็น้องแป้งพี่อีกในฐานะที่ปีนี้ก็แซยิกแล้วนะครับผมบ้าป่ะก็อวยพรอะไรให้น้องเขาสักนิดนึงครับผมอวยพรอะไรเนี่ยอวยพรไม่เก่งเลยอ่ะพี่ลงขอให้น้องทั้งสองคนนะคะมีความสุขแค่นั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจนะก็อย่าลืมนะครับคิดหวังสิ่งใดนะคะก็ทำเอาเองเอ้ยก็ดูสภาพนั่นเองครับขออนุญาตพี่หมอคอมครับครับให้ส่งชื่อที่อยู่นามสกุลไปที่เพจ14ใช่ไหมครับตรงอินบ็อกซ์ของ1เพจ1414ครับหรือกล่องข้อความแล้วส่ง Messenger เข้าไปอ่ะครับผมอ๋อโอเคครับครับขอบครับนะก็ขอขอบคุณน้องเบนกับน้องแป้งนะครับผมขอให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะใครที่เกิดในช่วงนี้เหมือนน้องเบนกับน้องแป้งรวมถึงน้องเบนน้องแป้งด้วยนะครับก็เดือนกันยายนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขผมรู้สึกเลยนะเพราะคนข้างตัวผมก็เกิดเดือนกันยาเนี่ยสวยน่ารักกันทุกคนเลยเนาะสวยน่ารักไซน้องตาลน่าเกิดเดือนนี้เหรอไม่ค่ะแม่หนูค่ะอ๋อถึงว่าสิเดือนนี้มีแต่คนสวยทุกคนเลยนะครับผมไปชมแม่หนูสวยทั้งกายวาจาใจนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมก็ต้องบอกว่ากิจกรรมของเราในวันนี้ก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วช่วงนี้ใครที่อยากที่จะมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเราเปิดโอกาสให้สัก5นาทีนะครับผมสามารถยกมือขึ้นมาแล้วก็มาแนะนำหรือว่าอยากที่จะให้เราจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้รูปแบบไหนซึ่งกิจกรรมของเราทุกๆวันพุธเนี่ยวันนี้ย้ายมาเป็นวันพฤหัสนะครับเราก็มี3รูปแบบอย่างที่บอกไปนะครับก็คือรูปแบบการให้ความรู้รูปแบบของการแนะนำผลิตภัณฑ์ของคนตาบอดที่จำหน่ายในโซเชียลเน็ตเวิร์กกันนะครับรวมถึงเรื่องราวของกิจกรรมเกมแบบนี้ใครอยากให้เราเพิ่มช่วงความรู้ต่างๆหรือมีอะไรแนะนำสามารถยกมือขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเชิญครับหรืออยากที่จะเอาข่าวสารเรื่องใดมาบอกเล่า90เชิญครับช่วงนี้เปิดกว้างครับผมยกมือกันได้เลยนะครับโอ้โหยกกันเต็มเลยตอนนี้ค่ะยกกันเต็มเลยพี่ลงหนูแบบเรื่องไม่ถูกแหมน่าจะเขาเรียกว่าเริ่มหายกันไปหมดแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ผมขอดูก่อนนะตอนนี้เหลือเยอะไหมเนี่ยแหมเหลือประมาณ14-15คนประมาณมีคนยกขึ้นมาแล้วนะครับค่ะอ๋อป้าผ่องนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับแล้วก็คุณพิชัยค่ะเราจะถามว่าไส้เดือนมีขาด้วยเหรอเออนั่นน่ะน้องตาลเราสงสัยตั้งแต่นานแล้วเนี่ยน้องตาลเสิร์ช Google ให้หน่อยเสิร์ช Google ให้หน่อยเขียนว่าไส้เดือน
มีขามีกี่ขาไส้เดือนมันเหมือนเส้นขนมจีนน่ะไม่น่าจะมีนะคะเคยจับเออผมก็ว่าไม่มีนะก็ว่าไม่มีนะคะน้องตาลบอกมีอ่ะไส้เดือนแป๊บนึงนะคะไส้เดือนมีขาไหมเออเขียนหน่อยสิก็ตอนที่ผมเคยจับว่าเป็นวงกลมสามารถที่จะเถียงเรามาได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เพราะเราจะเถียงนี่แหละเพราะว่าดีเคยจับตัวมันอยู่อ่ะผมก็ว่าผมเคยกินอ๋อมันมีค่ะป้าผ่องแต่ว่าขามันเป็นเหมือนมันเป็นเซลล์ของมันที่อยู่ตรงใต้ผิวหนังมันแบบเป็นร้อยๆอันเลยอะค่ะที่ช่วยในการยึดเกาะพวกกระถางต้นไม้ยึดเกาะดินยึดเกาะต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละลุงบางแกเถียงอยู่เมื่อกี้เอาเป็นว่าโชคดีที่ไม่มีใครตอบมาทำให้เราอาจจะตัดสินกรรมการตัดสินไม่ถูกนะครับผมเออน้องพี่ชัยครับวันนี้เสียดายน้องพี่ชัยแบบตกรอบเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหอีกนิดเดียวนะสัปดาห์หน้ามาแข่งใหม่นะได้ครับพี่น้องพี่ชัยจะมาเสริมเรื่องอะไรครับผมจะเสริมว่าเรื่องที่มาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ add-on ใน VD เนี่ยชอบมากเลยครับเพราะบางทีผมก็ไม่รู้เช่นไอตัวแปลภาษาอังกฤษแปลภาษาครับใช่ครับชอบมากวันก่อนพี่เพิ่งทำสื่อการเรียนการสอนวิธีใช้แบบเกือบครบไปหมดเลยเนาะมันแปลได้สุดยอดเลยใช่ไหมครับน้องใช่ครับคราวนี้เราไม่ครบเช่นเล่นเกมภาษาอังกฤษเนี่ยแปลได้แบบทันใจมากครับโอ้โหเอาไว้เล่นเกมโอ้ยอันนี้สุดยอดเดี๋ยวเถอะเอาให้เรียนมีชั้นใดแล้วน้องเจอบอกค่ะว่าครับ Android ตัวนี้ก็เกมคอนเทนต์บอร์ดก็มีให้เล่นเยอะเลยนะครับเช่นเกมลูกเสืออย่างเงี้ยนะครับหืมใช่ครับเกมลูกเสือก็มีเข้าค่ายมีตกปลาอะไรเงี้ยครับก็จะมีเก็บคะแนนไปซื้อของนะครับแล้วก็เกมปลูกส้มครับโอ้ออเรนทีเหรอใช่ครับใช่ครับทางแบ็คเข้าถึงโอเคเลยครับว้าววันไหนทำสื่อแล้วมาขึ้น1414ด้วยนะครับผมได้ครับโอ้โหแล้วถ้ามีส่วนเสริมอะไรน่าสนใจบอกพี่ได้นะครับแล้วเราจะมาแนะนำกันเหมือนวันนี้เสิร์ชวิทแนะนำว่าลองติดตั้งและใช้งานจะรู้สึกว่าค้นหา Google ค้นหา YouTube ง่ายมากเลยทีนี้ครับโอเคครับพี่พองครับช่วงนี้พี่ผ่องอยากจะมาเป็นสปอนเซอร์บอกได้นะครับเนื่องด้วยพี่ผ่องก็เกิดเดือนนี้เหมือนกันนะครับก็เอ้าเหรอเอาจำผิดเหรอลืมวันเกิดของคอมไม่ใช่วันเดือนเอาเลยมาแล้วยังไม่ใช่หมดเดือนค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะคุณสปริงนะคะเชิญครับคุณสปริงครับแหมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับอยากจะแนะนำติชมหรือสอบถามเชิญครับอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บนึงได้ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับครับเสียงชัดเจนอยู่ครับคืออย่างนี้ครับผมได้ไปดาวน์โหลดส่วนเสริมของ NVDA มาครับของที่พี่หมอบอกมาแล้วมีตัวแปลภาษาเนี่ยครับแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปใช้เพราะว่าผมกำลังช่วงเย็นๆนี่ผมกำลังว่าจะไปเรียนรู้ตามที่พี่หมอบอกไว้ว่าเราจะต้องไปตั้งค่าตรงไหนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วมันจะมีแปลแบบแปลจากคำสุดท้ายแปลจากคำที่เลือกแปลจากในคลิปบอร์ดลองไปเรียนรู้ดูแต่ว่าง่ายสุดก็แปลจากคำสุดท้ายที่พูดเนี่ยแหละครับมันก็จะทำให้อย่างที่น้องพี่ชัยบอกเล่นเกมอยู่ได้ยินคำนี้ปุ๊บกดปุ๊บแล้วก็แปลคำสุดท้ายที่พูดเลยมันก็จะทำให้เล่นเกมง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดมีงานแปลเอกสารแปลคำแปลภาษาจากเขาเรียกอะไรนะถอดความเป็นหน้าเลยใช่ไหมเป็นหน้าเป็นหน้าอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะใช้ได้นะผมคิดว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งดีกว่าเพราะว่าเขาใช้ Google Translate นะครับซึ่งความถูกต้องมันก็ประมาณ70 80 90แต่ว่าถ้าเอาไปใช้รายงานคุณครูจับได้แน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเอาไว้ใช้อ่านเพื่ อเราเข้าใจความหมายแล้วก็รู้ว่าโปรแกรมนั้นไว้ทำอะไรโปรแกรมนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากครับผมครับ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 รู้สึกว่าเป็นส่วนเสริมที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับดีมากๆเลยครับ
อย่าลืมอีกตัวนึง NVDA Unmute เนี่ยครับมีไว้ก็ดีเผลอไปมิวเราจะได้รีสตาร์ทแล้วมันอันมิวได้เลยครับผมตัวนี้ก็เยี่ยมอีกตัวหนึ่งด้วยอ๋อเหรอครับครับงั้นเดี๋ยวผมจะไปดาวน์โหลดมาไว้ติดตั้งได้ครับผมมีแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรของเราไหมครับก็แนะนำไม่แนะนำอะไรครับเพราะว่าทุกอย่างก็ดีหมดแล้วครับโอ้ขอบคุณครับดีจริงๆครับผมยอมรับว่าดีมากๆครับไม่มีใครบ่นว่าผมคิดเกมยากไปเลยครับเนี่ยไม่ยากครับอ๋อไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเกมที่ง่ายๆครับอืมแต่เห็นวันนี้ตกรอบกันเพียบเลยนะมีสมาธิครับเขาเรียกว่ามันเป็นการประลองชาวปัญญาด้วยครับลองสมาธิครับและผมถามคุณสปริงถ้าคุณสปริงมาแข่งคาดว่าวันนี้จะถึงรอบไหนผมถึงรอบชิงครับโอ้โหพี่พองอ่ะถ้ามาแข่งวันนี้จะถึงรอบไหนเรายิ่งสมาธิไม่ค่อยดีอยู่ตอนนี้คือบางทีมันกดดันตื่นเต้นใช่ไหมเพราะเราเป็นคนฟังเนี่ยเราไม่ตื่นเต้นแต่เวลาเราเป็นคนแข่งเองจะตื่นเต้นน่าดูเลยครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นเกมอะไรอีกเดี๋ยวมาตามกันนะครับผมจะไม่ให้เกมซ้ำกันในแต่ละสัปดาห์อย่างแน่นอนสัปดาห์หน้าถ้าไม่พลาดเราจะกลับไปวันพุธเหมือนเดิมนะครับผมครับผมก็ติดตามกันได้น้องตาลครับโอเคครับขอบคุณมากครับไม่ลงอยากให้หมอคมทำไอ้นี่ให้หน่อยรีวิวที่การเข้าไปในไอ้ซูมเข้าไปในคอมอ่ะมันฟังสับไม่ค่อยออกมันโอ้จริงๆเรามีคู่มืออยู่แล้วนะคู่มือที่คุณโอ๊ปปัญญาทำไว้ไปแล้วเขาไปแล้วมันแกไปไวอ่ะโอ้อาจจะถ้าอยู่ในแท็บทูลิกต้องกรอหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมมีโอกาสจะทำสื่อเพิ่มนะครับไอ้นี่ iPhone แล้วไงก็เลยบอกลองทำไอ้นี่มาเห็นแยก iPhone ไปแล้วอ๋อครับผมเพราะมันจะต้องใช้เนี้ย24ได้ก็คืออย่างเช่นเข้าไปกรอกเลขยังไงใส่สกรีนเนมยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับใส่ชื่อยังไงนั่นแหละเขาจะให้ใส่ชื่อต้องเยอะหน่อยมันมีชื่อช่องชื่อนามสกุลจะมาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วมีอีเมลด้วยอืมมีใส่เมลด้วยเหรอใช่เขาให้ใส่เมลช่องไหนเนี่ยช่องล่างอะไรพวกนั้นงงๆกับพรชัยอธิบายอ่ะอันนั้นเขาอยากจะต้องใส่ไอ้นี่ด้วยมั้งไอ้สังกัดด้วยอะไรฟอร์มที่ไหนจากไทยแลนด์อะไรเงี้ยใส่ยาวอยู่นะใส่มีอะไรบอกกี่แถวเลยไม่รู้เลือกเขาบอกเอ๊ะเราเลื่อนแถวได้ไงวะเราก็ยังงงอยู่อันนี้เดี๋ยวผมลองไปศึกษาก่อนว่าเขาจะให้ใส่ช่องไหนเพราะว่าเวอร์ปกติเราจะใส่แต่สกรีนเนมนะครับผมใช่ก็แต่อันนี้เขาจะให้ใส่ด้วยอีเมลมีอีเมลแล้วก็มีสังกัดคือองค์กรให้ใส่อยู่ในชื่อนั่นเลยเหรอใช่อยู่ในแต่คนละแถวกับชื่อแหละอ๋อเขาอาจจะอยากให้พลชัยแกก็พูดเร็วๆเราไม่ทันอัดเดี๋ยวลองดูขอบคุณมากเลยครับวันนี้พี่อีกของเราตอนนี้ที่บ้านตอนนี้ใครมีน้องชายใครมีน้องสาวก็อย่างพี่พองเนี่ยก็ครับผมก็ทำไมครับพี่จรัญก็เรียนออนไลน์ทุกวันนะครับผมก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าปุยเสียงดังไม่ได้นอนแล้วกินเสร็จจะนอนแล้วครับโอเควันนี้1414พลัสทีมงานทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆโดยเฉพาะคุณแป้งแล้วก็น้องเบนนะครับที่มาร่วมสนับสนุนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ทีมงานทางทีม ICT มูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับกับทางสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนานะครับผมน้องตาลแล้วก็พี่อีกต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ